ผมบอกเลยว่าทับลานเนี่ยนะฮะลุงตู่แสบมากนะฮะแล้วก็แบบเดียวกับจำนำข้าวเลยแบบเดียวกับจำนำข้าวเลยนะครับมันแสดงให้ถึงความโง่ของด้อมแดงที่มันอวดฉลาดแล้วมันก็แสดงให้เห็นสันดานของพรรคแดงว่ามันเป็นยังไงนะครับในการที่ตัวเองทำอะไรเงียบๆนะฮะเอาดีเข้าตัวพอรู้สึกว่าเริ่มทำไปแล้วโดนจับได้ก็โยนขี้ให้คนอื่นนะฮะแล้วเสียหมาเลยผมบอกให้นะฮะลุงนิดรอบนี้นะครับเสียหมาอย่างรุนแรงนะครับเพราะมึงโยนให้มติคณะครม.ลุงตู่โดยที่มึงไม่ได้ศึกษาเลยว่ามติยังไงกลายเป็นสลิ่มแม่งมีข้อมูลหมดเลยเพราะนั้นก็มีจรรยาบรรณสักนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะอ่ะนะครับวันแมปเดี๋ยวเรามาพูดกันเรื่องของวันแมปทับดงทับลานด้วยนะฮะในช่วงท้ายๆแล้วกันนะครับมันจะได้มีอะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นกิมมิกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็คงพูดทับลานไม่เหมือนคนอื่นนะฮะเพราะว่าข้อมูลทับลานแต่ละคนที่ออกมาให้ข้อมูลเนี่ยคือเยอะแยะไปหมดนะครับพี่อ๋อยขอบคุณหงด้วยนะครับผมขอบคุณกล่องจากพี่บีด้วยนะครับพี่บีทุกคนนะฮะอย่าลืมกดกล่องจากพี่บีด้วยนะฮะผมก็คิดว่ามันให้ข้อมูลไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมติครม.ลุงตู่อ่ะมีคนออกมาอธิบายแล้วพี่ฟ้าคามนะครับคุณยายขินช่องนู้นช่องนี้ช่องนั้นก็พูดไปหมดแล้วนะครับแต่ผมจะพูดให้ลึกไปกว่านั้นตรงที่ว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์กระแสทับลานขึ้นมาได้ทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้ทำไมมันถึงนะฮะเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้แดงนะฮะเผยสันดานตัวเองออกมานะฮะแค่นั้นเองนะครับแต่วันนี้นะฮะขอคุยประเด็นนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปถึงทับลานนะฮะตอนนี้นะฮะขอทับตรงนี้ก่อนคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับผมชอบใช้วันหยุดนะครับไปนั่งฟังช่องส้มทีนี้เนี่ยก็มีพี่คนนึงเนี่ยที่เขาชอบส่งเรื่องของประเด็นส้มที่เขาคือพี่คนเนี้ยนะครับผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับเพราะพี่เขาก็พยายามส่งข้อมูลมาให้ผมตลอดนะครับว่าพี่เขาไปไฟกับส้มมานะฮะพี่เขาก็เป็นนักรบคนนึงที่ไปไฟกับส้มมานะฮะแล้วเขาก็ไปเจอประเด็นว่ามันเป็นอย่างนี้น้องกบมันอย่างนี้พี่ขอโทษนะที่รบกวนจริงๆไม่รบกวนครับคือถ้าพี่มีอะไรพี่ส่งมาได้เลยนะฮะผมไม่เคยยิงกับใครในช่องแชทนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้คือถ้าแชร์วิดีโอมาผมก็จะไม่ได้ตอบอะไรแต่ถ้าส่งมาทักทายสวัสดีครับอะไรผมก็ตอบปกตินะครับส่งมา100คนผมก็ตอบ100คนนั่นแหละนะฮะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าผมคิดว่าถ้ามีเวลาผมก็จะไปตอบทุกคนนะฮะไม่ได้คิดว่าตัวเองดังโด่งดังอะไรนะฮะ เพราะฉะนั้นเองก็เลยรับฟังพี่เขาแล้วพี่เขาก็ส่งมาบ่อยมากนะครับนะฮะล่าสุดก็คือพี่เขาก็ส่งคลิปวิดีโอหนึ่งมานะฮะและไอ้คนเนี้ยนะครับผมนะฮะมันก็เขาเรียกว่าเป็นที่นับหน้าถือตาของด้อมส้มใน TikTokนะฮะเพราะว่าด้อมส้มถึงขนาดว่าต้องไปฟังคนนี้นะคนนี้มันพูดแบบฉะชงฉะฉานแล้วผมก็เพิ่งเข้าใจว่าไอ้ช่องที่ผมด่ามันประจำเนี่ยนะฮะที่มันชอบเอาผมไปด่าเนี่ยนะฮะเป็นประเด็นต่างๆเนี่ยนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่ามันเอาคำพูดมาจากไอ้คนคนนี้ผมก็เลยนั่งฟังคลิปอยู่สักแป๊บหนึ่งนะฮะมันก็มีสลิ่มคนนึงที่ไปเม้นในช่องมันว่าลุงตู่นะครับกู้มา 2.5 ล้านล้านนี่คือคำพูดสลิ่มนะฮะกู้มา 2.5 ล้านล้านเอาไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆคราวนี้ไอ้คนนี้นะฮะมันคือใครครับผมไม่เอ่ยชื่อแล้วพี่เอาเป็นว่าไอ้คนเนี้ยนะฮะมันก็เลยตอบนะฮะตอบสลิ่มด้วยความมั่นใจอ่ะคุณพูดมาอย่างนี้เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังลุงตู่กู้มา 2.5 ล้านล้านเอาไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานนู่นนี่นั่นแต่มันไม่เกิดกำไรพอมันไม่เกิดกำไรมันเรียกว่าขาดทุนมันเรียกว่าเจ๊งมันเรียกว่าประเทศชิบหาย ผมก็เลยนั่งฟังมันก็เลยถึงบางอ้อว่าอ๋อไอ้ด้อมสลิ่มไอ้ด้อมส้มหลายๆคนนะฮะที่มันพูดในช่องนะครับมันชื่อองอะไรสักอย่างอ่ะไอ้ที่มันลงคลิปอยู่ประจำ นะฮะก็เลยอ๋อถึงบางอ้อว่าอ๋อไอ้การที่ไอ้ช่องนั้นที่มันด่าผมเนี่ยมันเอาคำพูดของคนนี้มาผมก็เลยจะอธิบายเผื่อมันแอบเข้ามาฟังอ่ะนะฮะ คือกูอยากจะพูดมากนะครับ
นะฮะแล้วกูพูดไปหลายทีแล้วแต่มึงก็ไม่ได้ฟังกันนะครับลุงตู่ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2.5 ล้านล้านจริงๆลุงตู่ก็กู้ประมาณ4กว่าล้านล้านเนี่ยนะฮะครึ่งนึงลุงตู่เอาไปแก้ไขปัญหาโควิดนะครับถามว่าเอาไปแก้ไขปัญหาโควิดได้อะไรบ้างได้การเซตระบบสาธารณสุขต่างๆจนทำให้ CEO World Magazine นะฮะจัดอันดับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ฟื้นจากโควิดได้ติดอันดับ6ของโลกและมีความพร้อมด้านยามีความพร้อมด้านระบบสาธารณสุขติดอันดับต้นๆของโลกตอนปี64ติดอันดับ1ของโลกเป็น CEO World Magazine จัดอันดับไม่ใช่ลุงตู่จัดอันดับนะฮะเออพี่คนนี้เขาบอกองคชาตผมไม่ได้พูดนะอีก 2.5 ล้านล้านที่มึงพูดเนี่ยนะครับเอาไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานแล้วมึงบอกว่ายังไม่มีกำไรกูถามมึงสักนิดนึงอะว่าลุงตู่จะเก็บกำไรจากตรงไหนได้บ้างไอ้ห่าเขาสร้างถนนให้มึงใช้ฟรีนะฮะเขาสร้างถนนให้มึงใช้ฟรีเขาจะไปเก็บรายได้กับประชาชนหรือไงมอเตอร์วงมอเตอร์เวย์ต่างๆที่เขาสร้างนะครับมันเพิ่งเก็บตังค์ตอนที่ลุงตู่หมดวาระไปแล้วเขาเพิ่งเก็บรายได้ถนนต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับจาก 4,000 กิโลเป็น 11,000 กิโลเนี่ยนะครับเขาให้ประชาชนใช้ฟรีหรือจะให้เขาไปเก็บตังค์ทุกเส้นไอ้ควาย มึงจะมาคิดเป็นกำไรไม่ได้เพราะเขาทำให้ประชาชนมึงเข้าใจไหมนะฮะส่วนรถไฟฟ้านู่นนี่นั่นต่างๆมันเสร็จครบหรือยังมันเสร็จตอนที่ลุงตู่หมดวาระไปแล้วตอนที่ลุงตู่รักษาการด้วยซ้ำแล้วมันเพิ่งเปิดใช้มันเพิ่งเก็บรายได้แล้วมึงจะมาเอารายได้จากไหนในระหว่างสร้างไอ้ขวาน การที่มึงบอกว่าเอาไปลงโครงสร้างพื้นฐานยังไม่มีกำไรนู่นนี่นั่นอะไรต่างมึงจะเอากำไรไปไหนคนกำลังสร้างร้านก๋วยเตี๋ยวอะในขณะสร้างมึงคิดว่าขายก๋วยเตี๋ยวได้ไหมล่ะ แล้วโครงสร้างพื้นฐานหลายๆอย่างเนี่ยนะครับมึงจะให้ลุงตู่เก็บตังค์ไหมอะถนนวิ่งไปโอ้ยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับผมถนนวิ่งแม่งวิ่งอยู่เงี้ยต้องเก็บนะทุกต้องเก็บทุกกิโลเลยไหมให้ลุงตู่เก็บทุกกิโลเลยไหมทุกเส้นที่ลุงตู่สร้างคือเก็บตังค์หมดเลยไหมถ้าเก็บตังค์หมดก็ได้เอางั้นไหมล่ะมึงไปลงชื่อไปขอให้ลุงตู่ขอให้สิ่งที่ลุงตู่สร้างมาเก็บตังค์ประชาชนทั้งหมดมึงเอางั้นไหม มึงคิดสินะครับทำไมเขาถึงสร้างโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมาเพื่ออะไร 1. เขาให้ประชาชนได้ใช้งาน 2. คือการขยายนะฮะความแน่นหนาของการจราจร 3. คือเป็นเรื่องของการคมนาคมขนส่งต่างๆนะครับที่มันจะช่วยเหลือประเทศไทยในอนาคตระยะยาวที่มันจะเกิดขึ้นในการที่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วรู้สึกว่าการเดินทางในประเทศไทยมันโฟนะครับมึงไม่เข้าใจมึงคิดเป็นในเรื่องของกำไรอย่างเดียวประเทศไทยไม่ใช่บริษัทไอ้ควายรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสายสีชมพูมันเพิ่งเปิดใช้งานตอนที่ลุงตู่หมดวาระด้วยซ้ำมันไม่ใช่เปิดใช้ในยุคลุงตู่ประมาณ4ปีถึงเปิดใช้ได้เลยถามว่าลุงตู่เก็บอะไรบ้างลุงตู่ยังเก็บตังค์อะไรไม่ได้หรอกครับยกเว้นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ EEC นะครับบันเองท่านก็ทำงานร่วมกับลุงตู่เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทูตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพันธมิตรต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับลุงตู่ก็ทำงานร่วมกับตรงนั้นมาตลอดและอย่างลุงตู่ก็เป็นคนจงรักภักดี ไอ้เรื่องของการเซฟทับลานที่มึงด่าสลิมว่าสลิมก่อนที่จะไปลงชื่อทับลานมึงได้ศึกษาข้อมูลนู่นนี่นั่นหรือเปล่ากูจะบอกให้อย่างนึงนะครับกูจะปกป้องสลิมทุกคนที่ไปเซฟทับลานนะครับว่าจริงๆเขาไม่ได้โง่หรอกครับแต่เขาแค่ที่เขาไปเซฟทับลานเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจไอ้แดงมันทำหน้าที่แค่นั้นเองควายนะฮะตอนสมัยลุงตู่ทำทับลานมีคนมาค้านอย่างนี้ไหมนี่คือนิสัยสลิมอย่างหนึ่งที่ผมเห็นนะครับในช่วงทับลานคือการหาข้อมูลหูสลิมแต่ละคนนี่ผมบอกเลยนะแต่ละคนที่หาข้อมูลกันเก่งมากนะครับฟุ๊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 บปุ๊บเจอเลยนะครับเจอปุ๊บเอามาโต้แย้งผ่านคลิปวิดีโอทันทีเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ส้มเขาพยายามโจมตีลุงตู่หรือแดงเขาพยายามโจมตีลุงตู่เนี่ยนะครับเขาพยายามโจมตีว่ามันชิบหายมา10ปีนะฮะโดยการลงทุนไปแล้วแล้วมันไม่เกิดกำไรนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับก็อยากจะให้พวกมึงเข้าใจว่าสิ่งที่ลุงตู่ทำมันมี2นัยยะคือทำแบบไม่ได้หวังกำไรกับทำแบบให้บริการประชาชน
โดยมีค่าบริการเช่นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสายสีชมพูแล้วรถไฟฟ้าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยังไม่เสร็จทั้งหมดรถไฟฟ้าใต้ดินที่มันจะเกิดอีกมันก็ยังไม่เสร็จมันยังไม่ได้เปิดใช้แล้วคำถามคือมันจะไปเก็บกำไรจากไหนนะครับสิ่งและทำไมสิ่งที่มึงควรพูดมันไม่พูดเช่นระบบพร้อมเพย์ที่มึงใช้นะครับระบบ 5G ที่มึงใช้นะฮะเน็ตประชารัฐที่มึงใช้นะครับแอปเป๋าตังที่มึงใช้พวกเนี่ยต่างๆทำไมมึงไม่พูดถึงหรือมึงเป็นใบ้กันไปหมดอีกควายนะครับเวลามึงพูดมึงต้องพูดให้ครบเวลามึงพูดมึงต้องพูดให้เข้าใจนะครับไม่ใช่มึงบอกว่าลุงตู่ลงทุนไปแล้ว 2.5 ถ้าไม่เรียกกำไรเขาเรียกว่าเจ๊งเจ๊งหาเจ๊งเจ๊งเจ๊งบ้าเจ๊งบอผู้ถามนิดนึงถ้าเขาสร้างถนนแล้วเขาต้องเก็บตังค์ทุกเส้นเนี่ยมึงเอาไหมมึงก็ไม่พอใจอีกพอเขาไม่เก็บตังค์มึงก็บอกว่าเขาไม่มีกำไรไอ้ห่าแล้วรถไฟฟ้าเนี่ยมันเพิ่งเสร็จมันเพิ่งเสร็จนะครับมันเพิ่งเสร็จตอนที่ลุงตู่จะหมดวาระอยู่แล้วมันเพิ่งเปิดนะครับรถไฟฟ้าสายสีชมพูอะไรเองพี่นิกก็เป็นคนไปเปิดถ้าจำไม่ผิดนะฮะเพราะนั้นเองมันเพิ่งเสร็จตอนที่ลุงตู่อยู่มา 8-9 ปีพอดีหลังจากนั้นมันจะเป็นสิ่งที่มันจะเก็บตังค์ไประยะยาวหรือมันจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มันจะพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวที่มันเข้ามานั่นคือการวางแผนระยะยาวเพราะมึงไม่เคยมองระยะยาวมึงมองแต่เรื่องฉาบฉวยไงถ้าดีจริงทำไมแพ้การเลือกตั้งแล้วมึงคิดว่าคนโง่มากกว่าหรือคนฉลาดมากกว่ากูถามแค่นี้ถ้าเกิดมึงบอกว่าคนฉลาดมากกว่าแล้วหนี้ครัวเรือนมันเกิดได้ไง 91%คนฉลาดมากกว่ามันไม่สร้างหนี้ครัวเรือนมา 91% หรอกควายหนี้17ล้านล้านเกิดจากคน 91% มึงคิดว่าคนสำเร็จกับคนล้มเหลวอะไรมีมากกว่าคนสำเร็จในประเทศไทยมีไม่ถึง 3% มึงคิดว่าพวกมึงฉลาดแล้วหรือไงพวกมึงฉลาดมากเลยเหรอมึงรู้ไหมว่าประเทศไทยมีพร้อมเพย์และพร้อมเพย์เกิดจากปี58เป็นผลงานนโยบายจากนโยบายลุงตู่มึงรู้ไหมมึงไม่เคยรู้ประเทศไทยเป็น1ใน5ประเทศที่มีดวงอาทิตย์ที่เก็บเป็นพลังงานสะอาดสำรองมึงรู้ไหมมึงก็ไม่รู้กูถึงบอกไงพวกมึงไม่รู้อะไรเลยแล้วพวกมึงก็บอกว่ามึงอยู่นอกกะลามึงเข้าใจไหมนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ลุงตู่ทำมาคือไม่ได้ประชาสัมพันธ์แต่มึงต้องหาข้อมูลเพราะเขาไม่ได้อวดอ้างผลงานเพราะเขาไม่อวดอ้างมึงไม่หาข้อมูลมึงเชื่อแต่ข้อมูลในกะลามึงพอมึงเชื่อแต่ข้อมูลในกะลามึงก็เลยหลงว่ามึงฉลาด มึงไปไหนแล้วล่ะมึงมาแพร่อีกสิไปไหนแล้วอ่ะกูจะบอกให้ว่าพร้อมเพย์ที่มึงใช้อยู่ก็ผลงานลุง 5G ที่มึงใช้อยู่ก็ผลงานลุงมึงรู้ไหมนะฮะแอปเป๋าตังที่มึงใช้อยู่ก็ผลงานลุงนะฮะไม่งั้นมึงก็ไม่ต้องใช้แอปพร้อมเพย์มึงก็ไปท่องเลขบัญชีธนาคารต่อไปแล้วกันเวลามึงไปไหนมึงก็บอกเลยผมไม่สแกน QR code เพราะ QR code เป็นของลุงตู่ผมจะไม่สแกนขอเลขบัญชีหน่อยครับมึงก็ท่องไปถนนเส้นไหนเป็นของลุงตู่มึงก็ไม่ต้องใช้มึงก็อ้อมมึงก็เดินทับลานแบบทับหญ้ามึงไปนะฮะนะครับกูเข้าใจว่าบางทีแล้วอ่ะความเจริญมันเกิดขึ้นมากมายแล้วมันทับกะลามึงไปพอมันทับกะลามึงไปมึงก็เลยโง่หัวไม่ขึ้นพอมึงโง่หัวไม่ขึ้นปุ๊บมันก็เลยเหมือนโดนกดทับมึงก็เลยรู้สึกว่าเผด็จการกดทับแต่จริงๆไม่ใช่เผด็จการกดทับคือความเจริญกดทับกะลามึงทีนี้มึงเข้าใจหรือยังนะครับมีตัวไหนที่มันจะแพร่มาอีกไหมไอ้หาลุงตู่สร้างนภา1นภา2ทีออส2เขามาเก็บตังค์พวกมึงไหมครับโปรเจกต์ที่ลุงตู่ทำเขาไม่ได้เอากำไรจากประชาชนทุกโปรเจกต์นะครับมึงต้องเข้าใจด้วยคนละครึ่งนี่เขาเอากำไรจากมึงหรือเปล่าครับนะแอปเป๋าตังค์เขาเอากำไรจากมึงหรือเปล่าครับเราเที่ยวด้วยกันเขาเอากำไรจากพวกมึงหรือเปล่าครับหมอพร้อมวัคซีนเขาเอากำไรจากพวกมึงหรือเปล่าครับเพราะนั้นมึงอย่ามาถามหากำไรว่ากำไรมันนู่นนี่นั่นยังไงแต่โปรเซสระยะยาวคืออะไรคือการเตรียมความพร้อมไปสู่เทคโนโลยีใหม่หรือไปสู่ Global Trend ใหม่ๆแล้วมึงรู้ไหมครับว่า World Economic มึงรู้จัก World Economic Forum ไหม มึงไม่ต้องมาบอกว่าอุ้ยแพ้เลือกตรงเลือกตั้งนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่มึงเอาควายลงคนมันยังเลือกเลย สินทำขอบคุณครับพี่แนนขอบคุณครับผมขอบคุณนะกำลังจะต่อไปคนนี้เลยนะฮะทักษิณทำพร้อมเพย์เหรอครับกูถามนิดนึงครับก่อนยิ่งรักมี QR code เหรอครับสมัยทักษิณตอนนั้นมี QR code แล้วเหรอครับสมัยตอนทักกี้กูยังเดินไปธนาคารเขียนใบอยู่เลยครับสมัยตอนยิ่งรักกูยังเดินไปตู้ ATM อยู่เลยครับ
มึงไปหาข้อมูลก่อนนะครับหาความรู้ก่อนออกความเห็นนะครับควายคือผมไม่ได้อยากด่านะครับแต่ผมด่าเพราะผมรักนะครับพี่คุณบุ๊กนะฮะพี่คุณบุ๊กพี่ไปหาข้อมูลก่อนนะครับพี่ชื่อก็พี่ก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าหนังสือแต่พี่เหมือนไม่เคยอ่านหนังสือเลย พี่ย้อนกลับไปดูสมัยทักกี้นะครับว่าตอนสมัยทักกี้พี่ไปถอนเงินโอนเงินยังไงตอนสมัยยิ่งรักพี่ไปถอนเงินโอนเงินยังไงพี่คิดดีๆพี่นั่งดีๆพี่นั่งสมาธิสักแป๊บนึงนะฮะคิดสักแป๊บนึงใช้สติปัญญาทุกอย่างแล้วไปถามพ่อแม่ญาติพี่น้องสมัยนั้นว่าเขาถอนเงินกันยังไงธุรกรรมการเงินมันเป็นยังไงตอนนั้นมันมี QR โค้ดหรือยังนะฮะนั้นแสดงว่าพร้อมเพย์ที่เกิดตอนปี58นะฮะนโยบายของลุงตู่ที่เกิดจากกระทรวงการคลังในสมัยนั้นนะครับแบงก์ชาติสมาคมทหารไทยสมาคมธนาคารไทยที่เขาร่วมกันนะครับพอเขาเริ่มกันออกนโยบายพรบงพรบเรื่องพร้อมเพย์ต่างๆเขาก็มอบให้เอกชนทำนะฮะแล้วก็มีงบประมาณให้เอกชนไปดูแลไปทำตรงนี้ตรงนั้นต่างๆนู่นนี่นั่นต่างๆเอาแสดงว่ามันประชุมทิพย์เหรอครับเอาสมัยทักษิณเรามี QR โค้ดใช้กันแล้วเหรอครับสมัยไทยรักไทยเรามีสมาร์ทโฟนแล้วเหรอครับสมัยไทยรักไทยกูรู้สึกว่ากูยังใช้โทรศัพท์ฝาพับอยู่เลยนะฮะนะครับหรือผมเข้าใจผิดฮะหรือผมอยู่คนละควอนตัมกับมันฮะหรือมึงอาศัยอยู่ดาวอังคารหรือมึงไม่ได้อยู่ดาวโลกดาวเดียวกูหรือมึงนอนเดี๋ยวคุณบุ๊กมึงละเมอมาหรือเปล่าคุณแม่สวัสดีครับผมเดี๋ยวคุณบุ๊กเฮ้ยพี่คุณบุ๊กมึงละเมอมาหรือเปล่ากูโดนไป2กระป๋องกูยังไม่มึนเท่ามึงเลยนะเฮ้ยไอ้บุ๊กมึงอย่าไปพูดห้องนี้กับใครนะเว้ยมึงอย่าไปพูดห้องนี้กับใครนะเว้ยเพราะว่ากูกลัวมึงกูสงสารมึงไม่ใช่หรอถ้ามึงบอกว่าทักษิณทำแสดงว่ามึงเป็นแดงใช่ไหมเออกูรู้แล้วนะครับว่าแดงมันเป็นยังไงกูรู้นอกจากมึงจะทับลานไม่พอมึงยังโดนกะลาทับอีกนะตอนไหนรักไทยผมรู้สึกว่าผมยังใช้โมโตโรล่าอยู่เลยไอ้พี่ตอนไหนรักไทยพี่มีไอโฟนกันแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าผมต่ออินเทอร์เน็ตยังเป็นอินเทอร์เน็ตคอมที่มันตึ๊ด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 อยู่เลยนะฮะนี่ไง2499ยุคปุระเบิดขวดยุคแดงใบเล่อ่ะ2560มีแดงทับลานกับส้มทับกะลามึงพิมพ์มาอีกดิมึงพิมพ์มาอีกดิเดี๋ยวกูให้พี่แจ็คปักหมุดอีกอ่ะเนี่ยมึงต้องหาความรู้มึงต้องตกผลึกในความรู้นั้นก่อนนะครับ 5G อย่างเงี้ยนะครับระบบพร้อมเพย์ระบบธุรกรรมทางการเงินอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นอะไรที่มันเมคเซนส์มากมึงสามารถที่จะย้อนด้วยความรู้สึกมึงก็รู้แล้วว่าสมัยยิ่งรักคอนกรีดอย่างเงี้ยแต่ว่ากูก็ยอมรับว่าสมัยยิ่งรักเนี่ยเค้ามีซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงก็คือ Thank you Tea Time กับคอนกรีดนะฮะเพราะเขาไม่มีใครในโลกนี้สามารถสร้างถนนคอนกรีตได้ยกเว้นยิ่งลักษณ์นะฮะก็ต้องขอบคุณ3ทีนะฮะขอบคุณด้วยไอ้หาถนนเขามีถนนโค้งหักศอกถนนพระราม2ถนนมึงสร้างถนนคอนกรีตเป็นแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทยแล้วยังไม่พอมึงยังเปลี่ยนอำเภอหาดใหญ่เป็นจังหวัดหาดใหญ่อีกเรียกได้ว่ามึงเนี่ยสุดยอดมากๆนะฮะสุดยอดมากๆเลยมึงไม่ต่างอะไรกับหลานมึงเลยนะฮะหลานมึงที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับที่พยายามที่จะดันช็อกมิ้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะไม่ต่างอะไรเลยนะกูเป็นพี่นิกกูก็ปวดหัวนะฮะมีคณะทำงานแบบนี้นะฮะพี่ลองคิดดูพี่เป็นพี่นิกพี่ปวดหัวไหมล่ะทำงานกับเด็กปัญญาอ่อนพี่ปวดหัวไหมล่ะเออมีประเทศซิดนีย์ด้วยเหรอหมายถึงว่าซิดเฮียฮะซิดเฮียก็นั่งที่นี่นะฮะซิดเฮียก็คือนั่งทับเฮียนะฮะนั่งทับเฮียก็คือเฮียแปลว่าที่นี่นะฮะนะฮะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องปกตินะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยครับ 2,400 คนนะมาห้องนี้นะฮะคุยสนุกลุกนั่งสบายไม่ต้องเครียดนะฮะใครมาแซะช่องกูนะฮะกูใส่ยับหมดขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีเด็กที่ดูอยู่นะฮะมีเด็กอายุที่ต่ำกว่า18บวกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณนั่งจักรยานในการรับฟังด้วยนะฮะ
ดังนั้นเองนะครับพี่หญิงขอบคุณนะครับผมนะฮะเพราะนั้นเองอย่าปล่อยให้เด็กดูไลฟ์เทปกบอย่างเดียวดายนะครับเพราะว่านะฮะเด็กจะนำสิ่งไม่ดีจากเทปกบเอาไปใช้นะครับเพราะนั้นคำเตือนก่อนเลยนะฮะช่องนี้เป็นช่อง18+สวัสดี 2,500 ท่านเลยยินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนนะครับผมบอกแล้วว่าผมสบายใจมากนะครับชิลๆมากนะครับขอบคุณพี่ผู้ชายไว้หนวดขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ส่งดอกกุหลาบส่งหัวใจส้มกันมาด้วยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับผมนะฮะที่ดันอันดับยอดนิยมของน้องขึ้นไปนะครับช่องนี้เป็นช่องการเมืองที่นะฮะมีอันดับที่ดีที่สุดในประเทศไทยแล้วขอบคุณมากๆจริงๆนะครับถ้าเป็นพี่ผมบอกนิดนึงถ้าเป็นพี่เป็นพี่นิดอะสมมุติว่าพี่เป็นพี่นิดอะพี่ไม่รู้มาก่อนว่าพี่ต้องทำงานกับเด็กปัญญาอ่อนแล้วพี่ต้องมาเจออย่างเงี้ยพี่อยากจะลงจากตำแหน่งไหม พี่ต้องมาเจอด้อมที่มันแบกแบบเนี้ย คือเวลามึงแบกเนี่ยขอบคุณครับผมนะฮะถ้าเป็นกูอะกูจะไม่พูดเลยว่าพร้อมเพย์เกิดมาจากทักษิณกูจะไม่กล้าพูดเลยกูจะอยู่นิ่งๆนะฮะกูจะอยู่นิ่งกูจะไม่ชมลุงตู่กูจะอยู่นิ่งๆนะฮะแล้วกูจะไม่พยายามที่จะเอาตัวเองนะฮะไปโดนด่าแบบนี้นะฮะ ดีใจกับรัฐบาลที่ทำให้ไฟขึ้นอีกแล้วมันเป็นธรรมดาครับพี่อยู่ในยุคเศรษฐีครับ พอพี่อยู่ในยุคเศรษฐีพี่ก็ต้องใช้เวลาอะไรที่มันเวลาพี่อยู่ในยุคเศรษฐีพี่ต้องใช้อะไรที่มันแพงๆแบบนี้ฟ้องพี่บีกีบมันมาขโมยเหรียญไปหมดเลยขอบคุณครับผมนะฮะพี่โฟวินพี่โฟวินพี่ก็ต้องทำใจเนี่ยนะฮะว่าในช่องผมเนี่ยมีกี่ประมาณ 2,000 คน มีกี่ประมาณ 2,000 คนนะฮะส่วนสลิมมีประมาณ600คน นะฮะมีกี่พยายามมาแฟกไฟดิ้งนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะครับทีนี้กี่มึงเคลียร์หรือยังครับมึงเคลียร์หรือยังหยุดแจกสักพักค่ะโอเคครับพี่ขอบคุณกล่องกับพี่บีด้วยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับพี่บีบอกว่าเดี๋ยวรอคนลงก่อนนะฮะพี่ดาวขอบคุณมากๆนะครับผมนะฮะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนเลยนะครับผมทีนี้มึงเข้าใจหรือยังนะฮะว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานถ้ามึงจะหวังกำไรมึงต้องดูค่า ROE ROA นะฮะคือ Return of Asset มันมีกรอบระยะเวลาในการ Return of Asset นั้นๆนะครับแต่ถ้ามึงจะบอกว่ามีโครงการไหนที่มันแล้วได้กำไรเลย EEC เป็นโครงการที่ลงทุนไปแล้วแล้วมีคนมาลงทุนใน EEC มากกว่า 500,000 ล้านบาทนะฮะเยอะแยะมากมายก่ายกองเพราะฉะนั้นยังมีเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่มันจะปูไปสู่อนาคตและกอบโกยกำไรอนาคตเพราะอะไรครับเพราะว่าเทรนต่อไปใน global นะฮะใน global เทรนต่างๆเนี่ยมันมีหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของพลังงานสะอาดที่พูดประจำเลยที่ต้องพูดเพราะอะไรเพราะอยากจะให้รู้ว่ามันเป็นผลงานลุงไม่ใช่ผลงานบักนิดไม่ว่าจะเป็นIgnite Thailand คือไม่มีอะไรนะครับเป็นเจ้าพ่อในการตั้งเป้าหมายเป็นเจ้าพ่อในการตั้งยุทธศาสตร์แต่ไม่เคยทำหาอะไรเลยเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาผู้ว่ากูก็ประกาศชัดเจนว่าเราจะดำเนินกรุงเทพตามยุทธศาสตร์ชาตินู่นนี่นั่นมึงอะไรก็แล้วแต่มึงเพิ่งตั้งเป้าหรือไงศึกษากรุงเทพมา2ปีแต่เพิ่งตั้งเป้าในปีที่2ที่ทำงานสิ่งที่มันเป็น Ignite Thailand ขอให้พี่ๆไปดูว่ามันเกิดจากผลงานลุงทั้งหมดแล้วนะฮะสิ่งที่ลุงทำมันเก็บเกี่ยวระยะยาวมันถึงเรียกว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเขาไม่ได้เรียกว่ายุทธศาสตร์7-8ปี นะครับเพราะนั้นกูตอบคำถามมึงน่าจะเคลียร์นะฮะดังนั้นเองนะฮะมึงไม่ต้องมาบอกว่าประเทศชิบหายถ้าประเทศชิบหายเนี่ยนะกูถามมึงว่าชิบหายด้านไหน การมีทุนสำรองมันมีดีกว่าหรือไม่มีดีกว่าอู้พี่บีขอบคุณดาวเทียมด้วยครับผมอุ้ยดาวเทียมครับดาวเทียมถึงพี่บีจะส่งดาวเทียมมา10อันก็ไม่สามารถทำให้กีบมันออกนอกกะลาได้ขอบคุณพี่บีด้วยครับผมขอบคุณดาวเทียมนะฮะขอบคุณดาวเทียมนะครับผมนะครับขอบคุณมากมากเลยเมื่อกี้ได้เรือยอทไปแล้วนะฮะแล้วก็นั่งไปสถานที่ส่งดาวเทียมนะฮะนภา1นภา2อันนี้เป็นดาวเทียมพี่บีพี่อ้อยขอบคุณครับผมพี่นนท์น้อยก็เป็นอีกคนนึงนะฮะที่ชอบส่งชาอู่หลงมาให้เป็นแพ็คเลย
พราะนั้นมึงมาพิมพ์ในห้องนี้มึงหาความรู้ก่อนออกความเห็นนะไม่ใช่ว่ามึงประด่าคนอื่นล่าสุดคือพิมพ์มาหาผมว่ามึงคิดจะอยู่ในกะลาอย่างเดียวเลยใช่ไหมมึงไม่คิดจะออกมาดูโลกกว้างบ้างเลยแม่กูถามว่าไอ้โลกกว้างของมึงเห็นอะไรบ้างมึงเห็นอะไรบ้างโลกกว้างของมึงคือมึงเห็นอะไรบ้างมึงเห็นดาวเทียมเหมือนที่สลิมเขาเห็นไหมนะสลิมแม่งเห็นหมดอะทุกอย่างอะที่มันเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่มึงไม่เคยเห็นหาอะไรเลยเพราะฉะนั้นอย่าทะนงตัวเองเมื่อไหร่ที่มึงคิดว่าฉลาดมึงก็เลยโง่แบบนี้ไงทุกครั้งที่มึงคิดว่าฉลาดพักมึงก็เลยว่าวแบบนี้ไงแล้วก็เรียกที่ปรึกษาพักอนาคตใหม่ตอนนั้นว่าเป็นขงเบ้งแต่ขงเบ้งหาอะไรเดินเกณฑ์จนโดนยุบพักขอบคุณครับผมเดินเกมยังไงที่แม่งชนะ14ล้านเสียงแล้วโดนถีบไปเป็นฝ่ายค้านกูบอกแล้วถ้ามึงไม่เข้าใจระบบนะครับกูมึงไม่เข้าใจระบบมึงไม่เข้าใจยุทธศาสตร์ชาติมึงไม่เข้าใจระบบการเงินมึงไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ที่ว่าไม่สนใจว่าใครจะคุมบัลลังก์สนใจว่าใครคุมการคลังก็พอเนี่ยมึงจะบ้าแต่ฐานเสียงในขณะที่ทหารเขายึดการคลังเขายึดการเงินเขาคุมการเงินนะครับทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณครับผมส่งตัวแทนไปคุมแบงค์ชาติน้องฟ้าขอบคุณครับผมนะฮะส่งตัวแทนไปคุมแบงค์ชาติส่งตัวแทนไปคุมกระทรวงพลังงานนั่นคือเมนพอยต์สำคัญของประเทศชาตินั่นคือหัวใจสำคัญของประเทศชาติแค่นี้มึงยังมองไม่ออกอีกเลยควายแล้วกลายเป็นว่าแบงค์ชาติกับกลายเป็นว่าพวกมึงมาปกป้องแบงค์ชาติตีแดงเฉยมึงชื่นชมแบงค์ชาติอยู่ฝั่งแบงค์ชาติเพราะอะไรแต่มึงลืมไปหรือเปล่านะฮะช่องนี้ไม่ใช่สลิ่มครับนะฮะช่องนี้คือลอดช่องครับมึงอยากไปสลิ่มมึงไปช่องอื่นครับนะฮะวันนี้กูจะเป็นลอดช่องพรุ่งนี้กูจะเป็นฝอยทองนะครับถ้ามึงอยากจะกินสลิ่มมึงไปที่อื่นครับเพราะบางทีกูก็เป็นขนมโก๋แก่นะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็คือกูรักสถาบันกูรักเจ้าของบ้านกูรักพ่อนะฮะพ่อที่รวยที่สุดนะครับพ่อที่เป็นเจ้าของบ้านพ่อที่ดูแลบ้านนี้มานะครับเพราะนั้นเองถ้ามึงไม่ได้ศรัทธาแบบเดียวกับกูมึงก็ออกไปห้องอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเองมึงไม่ต้องมาถามว่าช่องนี้สลิ่มนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่มึงอ่ะนะครับแล้วแต่มึงอ่ะนะฮะบางทีถ้ามึงอยากจะกินเขาเรียกว่าทับทิมกรอบมึงก็ไปช่องอื่นนะครับแล้วกูก็ไม่อยากเรียกมึงว่าส้มหรอกไอ้สามกงสามกีบหรอกนะฮะกูเรียกว่าสามเขาพี่เป็นพี่บีบอกว่าเป็นน้องหมีเนยกระแสแรงมากเลยน้องหมีเนยเนี่ยนะครับผมนะฮะขอบคุณครับผมขอบคุณนะฮะเดี๋ยวกูให้น้องหมีเนยไปตบกีบมันสักทีนะฮะคือบางทีแล้วเข้ามาถามว่าช่องนี้จะลงสลิ่มหรือเปล่านะครับมันก็แล้วแต่อารมณ์นะครับแล้วแต่อารมณ์นะฮะนะครับอยากเป็นสลิ่มก็เป็นนะฮะอยากเป็นหลอดช่องก็เป็นอยากเป็นทับทิมกรอบก็เป็นอยากเป็นฝอยทองก็เป็นเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าประเทศนี้อิสระเสรีครับไม่ได้โดนกดทับอย่างที่มึงว่ากันถ้าโดนกดทับอย่างที่มึงว่ากันมึงเข้าอินเทอร์เน็ตมาเล่น TikTok เข้ามาช่องกูได้ยังไงกูเห็นเปิดช่องด่าลุงตู่กันฉ่ำนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดนะฮะแล้วก็เอาตะกะควายๆมาพูดกันนะครับพออธิบายไปนะครับก็แถไปเรื่องอื่นนะครับขอบคุณมากครับพี่นะฮะพอกูตอบมึงมาเถอะนะครับมึงจะพูดประเด็นไหนก็ได้นะครับถ้าประทงประเทศชิบหายนะไอ้แดงก็เหมือนกันนะฮะเนี่ยมันมีแดงเขาโพสต์อยู่นะฮะก่อนรัฐประหารเศรษฐกิจของประเทศไทยโตเกิน 5% มาโดยตลอดแต่หลังรัฐประหาร GDP โดยเฉลี่ยเหลือปีละ 1.9% มาตลอด10ปีหนี้สาธารณะอยู่ที่ 49% ผ่านมา10ปีขึ้นเป็น 64% ใช้เวลาทำความเสียหายตั้ง10ปีกูถามมึงนิดนึงนะครับก่อนหน้าที่ลุงตู่จะมาคุมเนี่ยนะครับนะฮะไอ้ที่ GDP มันลดเพราะมึงทำเจ๊งหรือเปล่าครับบ้านหลังแรกรถคันแรกจำนำข้าวมึงทิ้งหนี้ไว้ให้ลุงตู่6ล้านล้านแล้วลุงตู่จะเอาเงินที่ไหนมาบริหารครับหนี้สาธารณะมันก็ต้องเพิ่มอยู่แล้วไม่เพิ่มได้ไงเพราะลุงตู่กู้แล้วไม่กู้จะเอาเงินบ้านพ่อบริหารหรือไงครับแล้ว GDP ที่มันโตเฉลี่ยแค่ 1.9% เพราะอะไรครับเพราะมันไม่มีเงินมาขยายหาอะไรครับรวมถึงมันโดนโควิดครับพอมันโดนโควิดปุ๊บมันมีสงครามครับนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆบารุมมาตุ้มเยอะแยะไปหมดครับนะฮะแต่สิ่งที่มันวัดไม่ใช่แค่ GDP ครับแต่มันต้องวัดโครงสร้างพื้นฐานแล้วขนาดของประเทศขนาด GDP ของลุงตู่ถึงแม้จะไม่ได้โตเยอะแต่ขนาดมันใหญ่ขึ้นจนติดอันดับที่24ของโลก World Bank จัดอันดับไอ้ควาย
เวลามึงพูดมึงต้องพูดได้ครบด้วยว่าก่อนที่ลุงตู่มาบริหารเนี่ยนะครับมันมีหนี้ผูกพันเข้ามา6ล้านล้านเท่ากับว่าลุงตู่มาซื้อมาบริหารบ้านหลังนี้โดยมีหนี้มันเหมือนกับมึงให้บ้านลุงตู่พร้อมหนี้สินน่ะแล้วมึงบอกว่าทำประเทศชาติเสียหายมา10ปีกูถามว่าอะไรที่เสียหายครับมึงอย่ามาปากดีครับไอ้ด้อมแดงมึงทำประเทศให้ดีกว่าลุงตู่แล้วกันกูบอกเลยมึงบริหารยังไงให้คนคิดถึงลุงตู่แค่นี้ก็มึงก็แย่แล้วมึงบอกว่าชิปหายมา10ปีแต่ World Bank จัดอันดับว่าประเทศไทยมีทุนสำรองเพิ่มขึ้นติดอันดับที่12ของโลกมีทองคำมากที่สุดในอาเซียนมีถนนมากที่สุดในอาเซียนถึง 700,000 กว่ากิโลเพิ่มขึ้น 200% กูก็ไม่รู้ว่ามึงอยู่ประเทศเดียวกับกูหรือเปล่าในขณะที่ World Bank จัดอันดับแต่คนในประเทศแม่งไม่เห็นเลยแต่ World Bank แม่งจัดอันดับแสดงว่า World Bank แม่งเชื่อถือไม่ได้อ๋อแสดงว่า World Bank แม่งเป็นสลิมนิตยสาร US New Tech แม่งเป็นสลิมอ๋อแสดงว่าลุงตู่ไปซื้อ World Bank มาไว้แล้วเออลุงกูก็รวยเหมือนกันนะเนี่ยกูก็ไม่รู้หรอกว่าลุงซื้อ World Bankหรือไม่ซื้อแต่กูรู้ว่าสมัยลุงเป็นเจ้าหนี้ IMF กูไม่รู้หรอกว่าสมัยทักกี้หมาคอกี้มึงจะมาบอกว่าจะใช้หนี้ IMF อะไรยังไงแต่กูไม่รู้หรอกนะฮะแต่กูเป็นเจ้าหนี้ IMF และกูก็ไม่รู้ว่าอะไรที่มันเสียหายนะครับกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ที่เสียหายมันเสียหายยังไงนะแล้วเศรษฐกิจมันไม่ดีมันเกิดจากอะไรนะครับแล้วกูจะบอกให้นะว่าเศรษฐกิจไม่ดีคือการค้าขายไม่ดีการค้าขายไม่ดีก็คือคนไม่มีตังค์เพราะคนเป็นหนี้พอคนเป็นหนี้มันก็เลยจับจ่ายใช้สอยน้อยแล้วคนเป็นหนี้เพราะอะไรเพราะลุงตู่ไปบังคับมึงผ่อน iPhone หรือไงรัฐบาลลุงตู่เขาไปประเด็จการบังคับมึงผ่อนหลุยวิตตองหรือไงเขาไปบังคับมึงต้องมาซื้อรถคันแรกหรือไงฮะมึงทำโรงพักล้างมึงทำบ้านหลังแรกเจ๊งรถคันแรกเจ๊งจำนำข้าวเจ๊งมึงไม่พูดล่ะนะมึงก็ไม่ยอมรับว่ามันไม่เจ๊งนู่นนี่นั่นโถควายอ่ะสรุปไม่เจ๊งก็ได้แล้วมีหาอะไรดีขึ้นมาบ้างในยุคคอนกรีมันมีหาอะไรดีขึ้นมาบ้างนะฮะแล้วมึงไม่ต้องมาพูดว่าอุ้ยทำไมทักษิณนู่นเรื่องของอะไรว่า30 บาทรักษาทุกโรคอ๋อมึงไม่ต้องพูดแล้วเพราะมันไปไกลมากกว่านั้นแล้วขอบคุณครับพี่นะฮะระบบสาธารณสุขประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกมีระบบเทเลเฮลท์เทเลเมดิซินรับยาทางไกลเอ็กซเรย์ผ่าตัดวันเดียวกับวันเวเซอร์กิตนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดนะครับมีแต่พักมึงเอามาเคม แล้วบอกเลยระบบสาธารณสุขที่มึงเอามาโฆษณาเนี่ยเขา MOU ตั้งแต่ปี65แล้วมึงไปดูว่าเกิดที่ครม.ไหนคณะรัฐมนตรีไหนนะครับมึงอ้างทุกอย่างอะไรดีเอาเข้าตัวอะไรไม่ดีแม่งโทษยุคลุงหมดมึงไม่ต้องมาอสิติครับถ้ามึงจะเอาสิติมาคุยมึงต้องดูเหตุที่มันเกิดขึ้นว่ามึงสร้างหนี้ทำลายประเทศชิบหายมึงสร้างความมั่งคั่งบนความชิบหายของประเทศมาตลอดเวลาถ้ามึงเก่งจริงทำไมถนนพระราม2ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเท่ากับยุคลุงตู่ที่ผ่านมากี่รัฐบาลไล่ควายนะพี่ไม่ต้องถามหรอกขนาดพรรคแดงแม่งเป็นรัฐบาลยังไม่มีผลงานพี่ยังไปถามพรรคส้มอีกเหรอถามพรรคแดงอ่ะพรรคแดงตอนนี้มีอำนาจอ่ะนะครับมีเป็นรัฐบาลอยู่มันยังไม่มีผลงานแล้วพี่ไปถามหาพรรคส้มโอ้ยิ่งแล้วใหญ่เลยพี่เออแต่ผมก็นึกออกมีอยู่อย่างนึงพี่ซ่อมไม้กระดานมันซ่อมไม้กระดานพี่ได้ไปดูสถาปัตยกรรมยังเดี๋ยวไม้กระดานนั้นน่ะเดี๋ยวเสนอขึ้นยูเนสโกมรดกโลกของไอ้น้ำแข็งอะนะโอ้มึงภูมิใจอย่างกับมึงสร้างสะพานไอ้หาซ่อมไม้กระดานอันเดียวมึงภูมิใจอย่างกับสร้างสะพานเนี่ยแหละคือคนที่ไม่เคยมีผลงานนะขอบคุณนะฮะเออนะฮะแล้วมีการมาบอกว่าฟังแนวทางการแก้ไขปัญหารองนายกรัฐมนตรีคลังต้องลดรายจ่ายประจำลดรายจ่ายประจำแล้วมึงยังเอามาแจกหาพัดแสงเลเซอร์เลยนะฮะต้องมีเทคโนโลยีใหม่ๆทำให้รัฐเป็นรัฐดิจิตอลอ๋อรัฐเป็นดิจิตอลนานแล้วครับไม่ว่าจะเป็นแอปเป๋าตังอินเทอร์เน็ต 5G ธุรกรรมพร้อมเพย์นะครับเน็ตประชาลงประชารัฐที่เร็วกว่า308ล้านบิตต่อวินาทีเร็วที่สุดในโลกด้วยนั่นเขาเป็นดิจิตอลนานแล้วครับมึงไปอยู่หลังเขามาแล้วไงไอ้ด้อมแดง ปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจให้เป็นเศรษฐกิจดิจิตอลเออเขามีแอปเป๋าตังให้มึงทำประชานิยมมึงก็ไม่ทำมึงก็ไปใช้แอปทางรัฐไอ้ควาย
ถามว่าที่ตอนที่ลุงตู่ทำตอนที่ลุงตู่ทำแอปเป่าตังมันมีประโยชน์อะไรบ้างหนึ่งแอปเป่าตังไว้ลงทุนไว้ซื้อทองคำนะครับไว้จ่ายค่าน้ำค่าไฟนะฮะไม่พอเอาไปซื้อหวยได้อีกทุกวันนี้มึงซื้อหวยกันฉ่ำไม่บ่งไม่บ่นว่าเป็นผลงานลุงนะฮะตอนออกมาใหม่ๆโอ้โหมันจะไปทำลายมันจะไปทำลายคนที่เขาขายลอตเตอรี่อยู่หรือเปล่ามันจะไปทำนู่นทำนี่หรือว่าโอ้โหมึงบ่นไปเรื่อยสุดท้ายทำออกมามึงก็ใช้ตอนพร้อมเพย์ออกมาใหม่ๆมึงก็บ่นกันโอ้โหกลัวรัฐบาลจะแท็กภาษีนู่นนี่นั่นไม่กล้าชงไม่กล้าใช้หลังๆพี่สแกน QR code ครับเป๋าตังเหมือนกันก่อนเกิดขึ้นมาใหม่ๆโครงการคนละครึ่งโครงการเราเที่ยวด้วยกันไม่กล้าใช้ไม่กล้าลงทุนกลัวรัฐแท็กภาษีนู่นนี่นั่นอะไรต่างเนี่ยกูถามนิดนึงเนี่ยมึงอ้างภาษีกูภาษีกูเนี่ยมึงยังไม่จ่ายกันเลยภาษีไอ้หาภาษีในระบบแม่งมีอยู่4ล้านคนไอ้หาพรรคก้าวไกลแม่งได้14ล้านคนมึงคิดว่าพรรคก้าวไกลอยู่ในระบบกี่คนครับแหมมีมาดงมาด่าพ่อกูนะฮะว่าอุ้ยนะฮะรถพระที่นั่งนู่นนู่นนั่นมึงไปดูด้วยนะครับรายได้พ่อกูปีละเท่าไหร่กูจะบอกให้นะพ่อกูจะซื้อปอร์เช่สัก10คันก็ไม่มีปัญหาหรอกไม่ต้องพึ่งภาษีมึงแม้แต่บาทเดียวแค่มึงไปดูนะฮะข้อมูลในเว็บตลาดหลักทรัพย์นะมึงเสิร์ชเข้าไปในนะ set.or.th นะแล้วมึงก็ไปเสิร์ชเข้าว่า SCB นะแล้วมึงก็ไปเสิร์ชคำว่าสิทธิผลประโยชน์นะแล้วมึงก็ดูว่าเขาปันผลเท่าไหร่แล้วมึงก็เอามาควณจำนวนหุ้นที่มันถืออยู่นะฮะเพราะนั้นมึงไปดูในสิทธิประโยชน์มึงไปดูข้อมูลผู้ถือหุ้นแล้วมึงก็มาคูณกันนะฮะเอาแค่บริษัทเดียวแค่ปันผลอย่างเดียวนะครับปีนึงก็เป็นร้อยล้านเป็นพันล้านอะไรเขาจะต้องไปอยากได้ภาษีอะไรของมึงเหรอครับนะฮะเขาจ่ายภาษีท่านจ่ายภาษีปีนึงรวม 3-4-5 บริษัทเป็นปีนึงเป็นพันล้านนะฮะเขาจ่ายปีนึงเป็นพันล้านมึงคิดว่าเขาต้องรายได้เท่าไหร่เพราะนั้นรถโรลส์รอยซ์รถปอร์เช่เขาจะซื้อเป็น10คันก็ไม่หนักหัวพวกมึงหรอกครับเพราะนั้นมึงไม่ต้องมาบ่นครับไม่ต้องมาบ่นโอ้โหมันแซะนู่นนี่นั่นครับมึงถามตัวมึงเองเหอะนะฮะการที่มึงมาเรียกร้องค่าแรงขั้นต่ำนั่นแสดงว่ามึงยังไม่มีคุณสมบัติในการจ่ายภาษีนี่จะมาพูดเรื่องทับลางตอนนี้ทับกะลาแล้วตอนนี้นะฮะก็อยากให้เข้าใจจริงๆนะครับอยากให้เข้าใจจริงๆนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะผมถึงบอกไงว่าทัพลาเนี่ยนะครับมีนัยยะยุทธศาสตร์ที่มันสำคัญพอๆกับจำนำข้าวนั่นคือสิ่งที่ลุงตู่ทิ้งเอาไว้ให้มึงแก้ปัญหาต่อ พี่บีขอบคุณหมาคอร์กี้ด้วยนะครับผมพักแดงก็ได้เป็นแค่เนี่ยจะได้เป็นหมาคอร์กี้ มึงเข้ามาเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่คิดว่าคอกี้หมาคอกี้มีอำนาจผมมองยังไงก็เป็นหมาวันยังค่ำเพราะอะไรครับหมาคอกี้ถ้ามึงมีอำนาจจริงๆนะฮะคุณพ่อขอบคุณครับผมหมาคอกี้ถ้ามึงมีอำนาจจริงๆคำถามคือทำไมมึงต้องเดินตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีครับแล้วทำไมมึงต้องเอาท่านพีรพันธุ์เป็นรองนายกครับแล้วมึงรู้ไหมครับว่าท่านพีรพันธุ์มานั่งเพราะใครสั่งให้มานั่งมึงไปถามลุงกูก็ได้ว่าใครสั่งนะฮะแสดงว่าถ้าลุงสั่งให้มานั่งได้แสดงว่าลุงต้องรู้ว่ามึงต้องเอาท่านพีรพันธ์ไปนั่งเรื่องที่ผมพูดมาทั้งหมดก็คือเรื่องมโนพี่ไม่ต้องถามว่าผมไปรู้ได้ไงพี่ไม่ต้องถามว่าผมไปรู้จักใครเพราะว่าผมเนี่ยนะฮะอาศัยนั่งทางในคุยเอาอย่างเดียวนะครับแล้วสิ่งที่มึงออกมาคืออะไรคือมึงทำอะไรบ้างนโยบายมึงคืออะไรชัดเจนอะไรเงินที่เต้าทำไมมึงลำบากขนาดนั้นถ้ามึงมีอำนาจมึงพี่ติ๋มขอบคุณครับผมเงินดิจิตอลถ้ามึงมีอำนาจมึงจะเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแม่งเป็นแชร์ลูกโซ่เลยฮะข้อสรุปก็ยังไม่ได้ใช้อะไรบ้างก็ยังไม่ได้แอปนู่นแอปนี่ก็ยังไม่ได้ทีแรกบอกจะสร้างแอปดิจิตอลนู่นนี่นั่นพอโดนจับได้ก็เบี่ยงประเด็นไปใช้แอปเป๋าตังพอจับพอสลิมไปล้อว่าเอ้ยใช้แอปเป๋าตังแล้วใช้ผลงานลุงมึงก็อายอีกมึงก็ไปใช้แอปทางลัดกูก็เสนอไปแล้วกูเสนอไปแล้วบอกว่าถ้ามึงอายขนาดนั้นมึงก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนจากโครงการเป็นคนจากเปลี่ยนจากโครงการคนละครึ่งเป็นโครงการคนละนิดรัฐบาลจะเยียวยาผ่านโครงการคนละนิดมึงไม่ต้องใช้นโยบายลุงตู่ก็ได้กูจะพยายามไม่รู้ว่ามันคือนโยบายลุงตู่นะฮะสลิมทุกคนจะพยายามไม่ต้องรู้จะพยายามบอกมันเป็นผลงานพี่นิดเนื้อโครงการคนละนิดอะไรเงี้ยหรือว่าเราเที่ยวเราช่วยกันเที่ยวกันทีละนิดอะไรก็ว่าใส่เ
ใส่ไปเลยมือใส่เออพี่เดชเออใช่แกล้งไม่รู้ไงแกล้งไม่รู้เลยเหมือนในนโยบายอีกไนท์ไทยแลนด์น่ะเหมือนอีกไนท์ไทยแลนด์ที่มึงพยายามประกาศออกมาน่ะนะฮะเออสลิมก็พยายามไม่รู้อ๋ออีกไนท์ไทยแลนด์มันคือวิสัยทัศน์ของนายกนะคะมันคือวิสัยทัศน์ของนายกมันไม่ใช่ผลงานลุงตู่นะฮะแต่มันมีอะไรบ้างมันมีการดันประเทศไทยไปสู่ EV ค่ะเป็นหับศูนย์กลางนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆพอฟังไปฟังมาอ้าวคุ้นนะฮะเออพยายามจะไม่รู้แล้วกันปิดตาข้างหนึ่งงงวยใบสลิมทุกคนอย่าไปบี้เขานะครับ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอ่ะลุงตู่ทำอะไรศูนย์กลางการท่องเที่ยวอ่ะยุทธศาสตร์ของลุงตู่คืออะไรศูนย์กลางการท่องเที่ยวคืออะไรคือดันซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของมิชลินสตาร์ในเรื่องของผ้าขาวม้าในเรื่องของการทำการคมนาคมต่างๆให้มันดีเลิศประเสริฐสีนะฮะที่มันจะนำนักท่องเที่ยวต่างๆและชักจูงนักท่องเที่ยวต่างๆเข้ามาเพราะประเทศไทยเดินทางได้สะดวกมากขึ้นมีถนนหนทางมากขึ้นมีระบบ security มากขึ้นมีระบบธุรกรรมทางการเงินที่ง่ายต่อการใช้จ่ายมากขึ้นมีอินเทอร์เน็ตที่เร็วแรงทะลุนรกมากยิ่งขึ้นมีนี่มีนั่นในจากนี้หมอแอปหมอพร้อมอะไรต่างๆที่วางระบบสุขภาพไปแล้วนะครับที่ผมพูดมา1 2เนี่ยคือวิสัยทัศน์ Ignite Thailand ของพี่นิด พี่นิดบอกว่า Ignite Thailand คือเป็นศูนย์กลางทางด้านอาหารก็นี่ไงศูนย์กลางทางด้านอาหารคืออะไรคือการดันมิชลินสตาร์มิชลินไกด์เกิดตั้งแต่ปีลุงตู่แล้วมึงไปดูผ่านคณะครม.ตั้งแต่ปี6061อะไรมาคนไม่ค่อยรู้กันหรอกว่ามันเกิดจากอะไรนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่ต่างๆมันทำครบหมดแล้วมันทำจนไม่รู้พี่นิดจะทำอะไรแล้วไงเป็นศูนย์กลางการบินขยายไหมขยายเทอร์มินอลไหมขยายสนามบินดอนเมืองไหมขยายไหมนะฮะไอการขยายสนามบินดอนเมืองมันมีมติครม.ตั้งแต่ยุคลุงตู่หมดแล้วครับนะฮะมึงไปเสิร์ชได้นะครับมึงไปเสิร์ชเยอะๆไปหาข้อมูลเยอะๆแล้วเดี๋ยวมึงจะได้รู้เองเป็นศูนย์กลางทางการเงินอ่ะมีทองคำไหมมีทองคำ90ตันเพิ่มขึ้นไหมรวมถึงมีตอนนั้นมีทองคำประมาณ245ตันนะครับมากที่สุดในอาเซียนมีระบบธุรกรรมพร้อมเพย์ไหมมีระบบแอปเป๋าตังไหมมีทุนสำรองเยอะไหมเป็นศูนย์กลางทางการเงินในอาเซียนได้ไหมเป็นได้นะครับเพราะในขณะที่ประเทศอื่นแม่งค่าเงินแม่งร่วงหมดเลยตอนนี้ประเทศไทยเราก็ร่วงมีอย่างเดียวที่ร่วงคือหุ้นร่วงเศรษฐกิจร่วงตอนนี้เวลามึงตั้งยุทธศาสตร์มาถามว่ามึงดำเนินการยังไงมึงตั้งเอาดูเท่นะฮะมึงตั้งเอาดูเท่ก็เหมือนมึงอะนะครับเหมือนไอ้พักส้มอะมึงพูดพรบนู่นนี่นั่นมาแต่พักปัญหาพักมึงยังแก้ไม่ได้เลย ปัญหาพักมึงยังแก้ไม่ได้เลยทั้งคนที่พูดตัวเลขผิดๆถูกๆบอกอาการจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวบางคนเป็นโรคซึมเศร้าบางคนกระเด้าสาวบางคนเมาบางคนบ้านไฟไหม้ยังไร้สดนู่นนี่นั่นปัญญาอ่อนหรือเปล่า บ้านไฟไหม้มันนั่งไร้สดมึงคิดว่าประเทศไทยไหม้มันไม่นั่งไร้สดเหรอพี่คิดว่าพี่จะฝากประเทศไทยไว้กับคนแบบนี้เหรอไอ้หาบ้านดีมันไม่อยู่เยาวราชถ้าอยู่เยาวราชมันคงนั่งไร้สดอ่ะแทนที่มึงจะหาอะไรมาดับไฟมึงมานั่งไร้สดฟ้องด่าเจ้าหน้าที่นู่นนี่นั่นมึงอยู่ไม่เป็นนะฮะมึงอยู่ไม่เป็นเพราะการที่มึงด่าเจ้าหน้าที่ก็ยิ่งมาช้าเออมันด่าเราก็ให้แม่งไหม้อยู่อย่างนั้นนะพูดหาอะไรก็แล้วแต่นะครับเออเนี่ยนะฮะอีกคนนึงก็ไปดูแหละนะฮะไปดูงานโปแลนด์นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะครับเหมือนกำลังไอ้กะละมังโคมนะฮะล่าสุดกะละมังโคมคืออะไรคือไปดูงานที่โปแลนด์เรื่องกองทัพอะไรต่างๆบอกว่าเขาใช้ยุทธวิธีนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆทำไมมึงต้องไปดูงานถึงโปแลนด์มึงไม่ถามพ่อมึงอะพ่อมึงเก่งกว่าโปแลนด์เพราะพ่อมึงบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีกองทัพถ้าผู้นำฉลาดพอ นะฮะมึงจะไปดูงานโปแลนด์หาพระแสงเลเซอร์อะไรครับให้เปลืองงบนะฮะเออผอ.สถาบันที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือเรามีทหารจำนวนน้อยดังนั้นเราจะลบโดยการไม่โยนโดยการโยนทหารนะเขาเรียกว่าเราไม่ลบโดยการที่จะโดนทหารนับหมื่นลงไปในสนามรบแต่เราจะลบโดยการมอบอาวุธที่ดีที่สุดให้กับทหารของเรานี่คือสิ่งที่กะละมังโรมประทับใจพอเขาจะออกงบซื้ออาวุธมึงก็คัดค้านไอ้ควาย นะฮะแล้วก็มีหน้ามาพูดว่านะครับถ้าผู้นำฉลาดพอไม่มีกองทัพแล้วมึงการที่มึงพูดไปอย่างเงี้ยมึงรู้ไหมว่าทั่วโลกเขาจะมองประเทศไทยยังไง นะฮะ
กูถึงบอกไงว่าประเทศไทยแม่งมีฝ่ายค้านที่ปัญญาอ่อนมากที่สุดในประเทศไทยตอนมึงพูดเรือประมงมึงพูดว่าเรือประมงนู่นนี่นั่นว่าจะเป็นสอดนงสอดแหนมนู่นนั่นมึงรู้ไหมว่าการที่มึงพูดถึงเรือประมงมึงทำให้ชาวประมงแม่งอยู่ลำบากอ่ะชาวประมงแม่งจะเอาเรือออกทีนึงแม่งต้องระแวงไอ้พม่าก็ระแวงเขมรก็ระแวงเอาประเทศไทยแม่งจะประกาศใช้เรือประมงเป็นสายลับแล้วเว้ยคราวนี้แม่งก็จะไปซื้อปงซื้อปลาแม่งก็ระแวงประเทศไทยชิบหายแล้วทีนี้ คือมึงไม่ได้คิดไงคือมึงพูดแต่มึงไม่คิดไงมึงก็อ้างเนี่ยแล้วก็พูดภาษาอังกฤษนู่นนี่นั่นว่างานวิจัยฟึดหาเหวอะไรของมึงก็ไม่รู้น้องตู่บอกว่าปลดหนี้ด้วยงานมีศูนย์ data big เรียนรู้เขามาสร้างศูนย์ data AI ต่างๆใน EEC ต่างๆมึงเคยเห็นประชาชนไปนั่งเรียนไหมประชาชนบอกไม่เอารอของแดกแจกของฟรีแล้วมึงบอกว่าลุงตู่ไม่มีมึงต้องถามด้วยประชาชนเอาไหม มึงไม่ต้องมาด่าลุงตู่เขาแนะนำอยู่แล้วเขาพูดทุกคนว่าให้มึงไปพัฒนาทักษะสกิลต่างๆให้มึงไปดูนะครับว่าเทคโนโลยีต่างๆที่มันเกิดขึ้นใน EEC บริษัทต่างชาติที่มาลงทุนเขาต้องการไหนบ้างทักษะไหนบ้างแต่มันไม่เอาเพราะมันอะไรเพราะมีพรรคนึงบอกว่าเลือกผมสิแล้วคุณจะสบาย เพราะมันไม่เรียนหนังสือมันบอกว่าให้ไปวางหนังสือถืออาวุธไงควายบอกแล้วมึงไปพิมพ์ห้องไหนไม่รู้มึงอย่ามาพิมพ์ห้องนี้นะครับก็นี่ไงคนมันถึงโง่ไงพอคนโง่มันก็เลือกแต่คนโง่เข้ามาไงนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไงเขาพัฒนามึงยอมไม่พัฒนาป่ะล่ะพอเขาจะพัฒนามึงก็บอกไม่เอาหรอกนู่นนี่นั่นทำไมต้องลำบากทำไมต้องพยายามทำไมต้องขยันนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆมึงเป็นแบบนี้ไงแล้วมึงมาบ่นว่าลุงตู่ไม่มีวิศวกร 50,000 คน สิ่งที่ลุงตู่พลาดอย่างเดียวเลยคือสิ่งที่ลุงตู่ทำมาตลอด 8-9 ปีแล้วไม่สำเร็จนะฮะแล้วล้มเหลวมาตลอดคืออะไรรู้ไหมฮะคือการทำให้กีบมึงฉลาดขึ้นมาได้นั่นคือสิ่งที่ลุงตู่ล้มเหลวมากๆนี่ผมยังอยากจะพูดกับลุงตู่ว่าลุงตู่ล้มเหลวมากเลยนะที่ทำให้กีบมันฉลาดขึ้นมาไม่ได้นะ แต่ผมก็เข้าใจลุงตู่นะฮะว่ามันไม่สามารถทำได้แล้ว นะฮะพอใช้นโยบายปลดหนี้ด้วยงานมึงไม่เอาแต่พอนโยบายเลยลดแลกแจกแถมลดสวัสดิการนู่นลดกระทรวงนู่นลดกระทรวงนี้ไปแจกนู่นนี่นั่นโอ้โหเลือกเพราะอะไรเพราะมึงเป็นอย่างนี้ไงมึงมักง่ายกันไงนะฮะแล้วมึงไปดูนี่ทำไมประเทศไทยถึงมีวิศวกรที่สามารถสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงได้นั่นคือวิศวกรที่เขายอมให้ตัวเองพัฒนาลุงตู่ก็เลยมีงบประมาณในการส่งวิศวกรเหล่านี้ไปอยู่ที่ประเทศจีนและแชร์เทคโนโลยีกันแชร์องค์ความรู้กันจนประเทศไทยสามารถสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงได้เป็นประเทศแรกประเทศเดียวในอาเซียนที่ประเทศจีนถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนี้ให้แล้วไม่ใช่รถไฟฟ้าความเร็วปานกลางแบบประเทศลาวนะฮะแล้วเป็นความเร็วปานกลางที่เป็นทางเดี่ยวไม่ใช่ทางคู่ของประเทศไทยเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงทางคู่ซึ่งวิ่งสวนกันก็ได้วิ่งแซงกันก็ได้และสามารถรับจ้างสร้างให้ประเทศอื่นได้ด้วยเขามีโรงเรียนกำเนิดวิทย์ในวังจันทร์วันเล่เขามีมหาลัยวิทย์เทคพวกมึงเคยรู้ไหมโรงเรียนกำเนิดวิทย์คืออะไรคือรับแต่หัวกะทิเพื่อสารต่อและส่งต่อไปมหาลัยวิทย์เทคเพื่อเรียนเกี่ยวกับอะไรโมเลกุลชีววิทยานู่นนี่นั่นอนุโมเลกุลแรงต่างที่เกี่ยวกับธุรกิจอวกาศเยอะแยะมากมายการตัดต่อพันธุกรรมเยอะแยะมากมายเยอะแยะไปหมดครับถามว่าเด็กมันสนใจไหมล่ะ มันจะไม่มีวิศวะได้ไงเพราะมันมีแต่อะไรอ่ะมันมีแต่สามกีบไง นะครับมันมีแต่วิศวะนะฮะวิศวะก็คือคนที่แม่งออกมาเสรีพงเสรีภาพนะฮะ8ปีคน8ปีคนไทยจนเพิ่มขึ้นเออแล้วคนไทยจนเพิ่มขึ้นแล้วลุงตู่ไปบังคับมึงเป็นหนี้เหรอ แล้ว8ปีมันมีคนรวยขึ้นไหมอ่ะ ถ้า8ปีมีคนรวยขึ้นทำไมมึงไม่ดูว่าเขารวยขึ้นเขาทำยังไง มึงต้องบอกว่า8ปีคนแม่งถอยปัญญาลงอะไรอ่ะเพราะมึงเอาแต่ขี้เกียจมึงแต่มาชู3นิ้วมึงออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพมึงออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยหายเหวแล้วสรุปประชาธิปไตยให้อะไรกับมึง มึงพูดว่าคนจนเพิ่มขึ้นคนจนเพิ่มขึ้นแล้วถามว่ามีคนรวยไหมที่ผ่านมามีคนรวยไหมในช่วงโควิดมีคนรวยไหม8-9 ปีมีคนรวยขึ้นไหมมีคนรวยขึ้นเยอะแยะมากมายครับมีสตาร์ทอัพเยอะแยะมากมายครับแล้วมึงเคยไปดูคนเหล่านั้นไหมนะฮะทำไมมึงไม่ไปดูคนที่เขารวยขึ้นเพราะอะไรมึงคิดเหรอว่าคนที่เขารวยขึ้นเขาจะมีวิธีคิดแบบมึงนะฮะเออ8-9 ปี8-9 ปีที่แล้วคนออกมาคนออกป้ายแดงเต็มถนนเออก็มีเยอะแยะครับผมถึงบอกไงว่าคนรวยขึ้นเนี่ยทำไมมึงไม่ดูมึงอ้างว่าคนจนลงคนจนลงทำไมมึงต้องจนตามเขาหรือไง อ๋อเพราะเขาจนกันหมดเลยผมก็เลยจนตามเขา
ไอ้คนที่รวยคือคนที่เป็นคนกลุ่มอะไรว่าชนกลุ่มน้อยอ๋อกูยินดีเป็นคนชนกลุ่มน้อยครับถ้าเกิดว่าชนกลุ่มน้อยมีอันจะกินนะครับมึงจะด่าพวกกูว่าเป็นชนกลุ่มน้อยก็ได้ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าโอ้ยคนที่เลือกแม่ไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้นะครับผมแปลไม่ออกครับคุณปักหมุดมาแล้วผมจะด่ามันยังไงอ่ะทีนี้คือกีบกระแดงได้หมดนะฮะถ้าปักหมุดมาเป็นภาษาจีนกูยอมกูยอมเออหนีห่าวเสี่ยใจเจียนบ๊ายบายใจเจียนบ๊ายบายหนีห่าวไทยกัวชื่อฟ้าเลยมาเออนะฮะเออโอเคนะแค่นี้กูได้แค่นี้จริงปักหมุดอะไรก็ได้อย่าปักหมุดคนจีนขึ้นมานะฮะปักหมุดคนจีนขึ้นมาผมยอมผมด่าไม่เป็นอันนี้เทพกบยอมพี่แจ็คบอกพี่ขอโทษโอ้พี่แจ็คปักไม่ได้ดูองค์ความรู้ผมเลยนะฮะปักไม่ได้พี่ปักไม่ได้ดูเลยพี่คิดว่าหน้าผมเป็นเหมือนอติเหรอพี่นะฮะมาหน้าผมมันไปทางบังคลาเทศมากกว่าทีนี้มึงเข้าใจอย่างกีบมามึงมีอะไรพิมพ์ขึ้นมาอีกไหม9ปีหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น89ปีคนจนเพิ่มขึ้นลุงตู่ผิดแล้วครับลุงตู่ผิดแล้วครับที่มึงใช้เงินกันไม่เป็นมึงก็โทษลุงตู่ลุงตู่ผิดแล้วครับการที่ลุงตู่แจกไปแล้วให้คนละครึ่งก็แล้วเงินสวัสดิการก็แล้วถามว่ามึงเอาเงินไปทำอะไรกันครับบางคนเอา 5,000 ไปต่อยอดธุรกิจบางคนเอาคนละครึ่งไปใช้ในทางที่มันเกิดประโยชน์เขาก็เซฟเงินตัวเองได้บางคนทำธุรกิจชิบหายเองมาโทษลุงโอเคไม่เป็นไรมึงชอบยุคนี้ใช่ไหมไม่เป็นไรมึงจงภูมิใจกับยุคเศรษฐีไปแล้วกันเพราะมันคือยุคเศรษฐีจริงๆพี่ยุคเศรษฐีคืออะไรคือยุคที่เราต้องใช้ของแพงนะฮะคือยุคที่เศรษฐีคนไฮโซเขาไม่ใช้ของถูกก็หรอกด่าลุงตู่ว่าเอ้ยลุงตู่โง่อย่างงู้นอย่างงี้นะครับบอกให้ทุกคนไปเลี้ยงไก่บอกให้ทุกคนไปเลี้ยงปงเลี้ยงปลานู่นนี่นั่นทุกวันนี้เป็นไงอะ ทุกวันนี้เป็นไงอะไข่ราคาเป็นไงอะ มึงเชื่อลุงตู่เลี้ยงไก่ตั้งแต่ตอนนั้นมึงเก็บไข่กินสบายแล้ว มึงขายไข่ได้สบายสบายแล้วบอกให้พอเพียงเสือกบอกว่ากูเป็นคนไม่พอเพียงกูเป็นคนฟุ้งเฟ้อกูอยากได้อยากมีเออเรื่องของมึง มึงก็ตามรอยโน้ตอุดมไปแล้วกัน กูไม่พอเพียงนู่นนี่นั่นมึงไม่เป็นไรมึงไม่พอเพียงก็มึงก็ไม่ต้องบอกให้คนอื่นห้ามพอเพียงเพราะอะไรเดี๋ยวมันจะชิบหายกันหมดไง นี่คือวิบากกรรมที่มึงต้องรับไงนี่คือสิ่งที่มึงต้องรับไงนะครับโครงสร้างต่างๆที่มันเกิดขึ้นถามว่าประชาชนได้อะไรถามว่าประชาชนเคยรู้เรื่องหรือเปล่าก่อนที่จะถามว่าประชาชนได้อะไรประชาชนเคยไปศึกษาหาโอกาสหรือเปล่านะครับต่อให้แลนด์บิดแม่งเกิดขึ้นมาถ้ามึงไปนั่งดูเรือเข้าเรือออกดูเรือเข้าเรือออกมันก็ไม่รวยขึ้นหรอก นะครับมึงบอกว่าอุ๊ยอย่าสร้างเลย SEC มันเป็นเอื้อต่างคนต่างด้าวนู่นนี่นั่นมึงถามหรือยังว่ามึงถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าทำไมเขาถึงเลือกต่างด้าวเพราะอะไรเพราะมึงไม่ทำไง มึงไม่ทำไงนะครับถ้ามึงทำเขาก็ไม่เลือกต่างด้าวหรอกถ้ามึงไปสมัครงานพร้อมกับตำแหน่งเดียวกับต่างด้าวนู่นนั่นแพงกว่าเขาก็ซื้อคนไทยแต่มึงไม่ทำไงเพราะมึงไม่ทำเขาต้องไปซื้อต่างด้าวแต่คำถามคือเมื่อต่างด้าวเป็นแรงงานมึงก็อัพตัวเองให้เป็นเจ้าของแรงงานสิ มึงก็อัพตัวเองให้ขึ้นไปนั่งบนออฟฟิศสิ สลิมชอบเรื่องไร้สาระประเทศอื่นเขาพัฒนาแล้วมึงรู้ไหมว่าประเทศไทยพัฒนาด้านไหนบ้างมึงไม่รู้มึงอย่ามาด่าว่าสลิมชอบเรื่องไร้สาระที่กูพูดไปโรงเรียนกำเนิดวิทย์มหาลัยวิทย์เทคที่อยู่ในวังจันทร์วันเล่เขต EEC มึงรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างแล้วมึงรู้ไหมว่าประเทศไทยมีวิศวกรรมรถไฟฟ้าความเร็วสูงมีคณะใหม่ให้เรียนมึงรู้ไหมเรื่องพวกนี้มันเรื่องไร้สาระเหรอถ้ามึงฟังดีๆมึงก็จะได้ประโยชน์ในการไปวางรากฐานให้กับลูกมึงถ้ามึงมีลูกนะแต่เมียมึงคงไม่เอามึงอะนะฮะมึงยังแยกว่าเรื่องไร้สาระกับเรื่องมีสาระคืออะไรคือต้องแก้เนื้อโทษกรรมหรือไงนะฮะคือต้องแก้กฎหมาย112หรือไงเรื่องมีสาระของมึงอ่ะหรือยังไง
ือต้องทำให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแล้วยังไงต่อมึงแก้คนมึงแก้กฎหมายให้คนด่ามากขึ้นแล้วยังไงต่อหรือยังไงเหมือนที่มึงพูดมาสิการที่มึงพยายามมาพูดมาด่าดูนี่นั่นเพราะมึงกระกบเกื่อนปมด้อยของเมืองที่มึงไม่เคยรู้หาอะไรเลยมึงเคยรู้ไหมครับว่าระยองจะเป็นสมาร์ทซิตี้แล้วมึงรู้ไหมครับว่าสมาร์ทซิตี้มันมีอะไรบ้างแล้วมึงรู้ไหมครับว่าสิ่งที่ประเทศไทยกำลังจะเกิดขึ้นคืออะไร EEC พลังงานสะอาด LNG มึงรู้ไหมครับว่ามันเป็นเทรนด์ของโลกมึงรู้ไหมฮะเออแล้วมึงรู้ไหมครับว่านโยบายปตท.ต่างๆที่เขามอบหมายให้ปตท.ตอนปี62 61ให้ไปจับมือกับ Foxconn พวกนี้มึงเคยรู้ไหมให้ไปตั้งบริษัท Horizon อรุณพัฒน์ต่างๆเพื่อมาวิจัยในเรื่องของแบต EV คาร์เกณฑ์พวกนี้มึงรู้ไหมว่าเขาวางรากฐานกันไว้สักพักแล้วมึงเคยรู้เรื่องพวกนี้ไหมก่อนที่มึงจะมาด่าคนอื่นว่าเต่าล้างปีนั่นคือสิ่งที่เขาพยายามแก้ไขพลังงานเพนพอยต์ในระยะยาวที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาจะมูฟออกจากน้ำมันแล้วการที่เขามูฟออกจากน้ำมันนั่นคือเขาพยายามที่จะผลักคนไปใช้ EV คาร์เขาเลยต้องวางรากฐาน EV คาร์ไว้นะครับประเทศจีนใช้ EV คาร์กว่า 90% เพราะนั้นเขาเลยไม่มีปัญหาเรื่องราคาน้ำมันนะครับสิ่งที่เขาจะพยายามลดราคาน้ำมันคือลดดีมานด์หรือลดความต้องการคือให้คนเลิกใช้น้ำมันเดี๋ยวน้ำมันนั้นก็ถูกลงเองเขาก็เลยวางรากฐาน EV คาร์โดยการวางนโยบายให้ปตท.ผมถึงบอกว่าปตท.ก็เป็นของรัฐเรียบร้อยแล้วในพฤตินัยนะครับแต่นโยบายประธานกรรมการปตท.ประกาศออกมาแล้วว่าจะเดินตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีจึงเกิดการวิจัยต่างๆนวัตกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละคือมันจะเกิดสายงานใหม่ๆและงานใหม่ๆต่างๆอยู่ที่เด็กรุ่นใหม่มึงจะมองเห็นหรือเปล่าหรือมึงมองเห็นแค่ว่าประชาธิปไตยเสรีภาพพลาดอนภาพสุดท้ายเป็นทุกคนละภาพ เคยรู้เรื่องการเงินไหมเคยรู้เรื่องงาน World Economic Forum ไหมมึงเคยรู้จักงาน World Economic Forum ไหมที่พินิจไปแล้วเขาให้กระดิ่งวัวกลับมา มึงเคยรู้เรื่องพวกนี้ไหมผมตามดีฟ้านะครับผมตาม World Economic Forumนะครับทำรีเสิร์ชเรื่องสมาร์ทซิตี้ทำรีเสิร์ชเรื่องเมตาเวิร์สกูรู้หมดแหละเมตาวงเมตาเวิร์สทีดีปรินต้งปรินติ้งมึงรู้จักไหมพวกเนี้ย รู้จักเทคโนโลยีทีดีปรินติ้งไหมฮะรู้จักเมตาเวิร์สไหมฮะเออนะฮะรู้จักเทคโนโลยีบล็อกเชนไหมฮะที่มันโดนเกาหลีเหนือแฮกไปแล้วเขาปิดข่าวอยู่อะ รู้จักบริษัทแบ็กล็อกไหมฮะมึงรู้ไหมว่าแบ็กล็อกเนี่ยเป็นบริษัทของตระกูลอะไรนะฮะแล้วแบ็กล็อกเป็นผู้ที่วางรากฐานพร้อมเพย์นั่นหมายความว่า politics เขาก็เลือกประเทศไทยเป็นฐานในศูนย์กลางทางการเงินในเรื่องอาเซียนพวกนี้มึงรู้ไหมพวกนี้มึงไม่รู้ไงพอมึงไม่รู้มึงก็ไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจมึงก็ไปบ้าอยู่กับผลโพไง มึงก็ไปบ้าอยู่กับผลโพไงในขณะที่มึงด่าลุงตู่ว่า89ปีโง่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 มึงเคยรู้ไหมมึงเคยเอาเขาลงไหมล่ะ มึงเคยเอาลุงตู่ลงไหมล่ะมาโชว์โง่ว่าวิศวกรนู่นนี่นั่นต่างๆมึงไปถามคุณภาพด้อมส้มมึงด้วยนะครับว่าด้อมส้มมึงพร้อมจะเป็นวิศวกรหรือเปล่า พี่น้องบอกว่าเปิดเสียงให้คนข้างบ้านพี่ใจเย็นนะพี่ พี่บีเออนะฮะกูก็รู้ดีกว่ามึงอ่ะดีกว่าโง่มึงอ่ะ ถ้ากูแสนรู้มึงก็แสนโง่หมด มึงแสนรู้อ่ะดีแล้วอย่าแสนโง่เออของกูยังเป็นแสนของกูยังเป็นแสนที่รู้นะกูก็เลยเป็นชนกลุ่มน้อยไงเพราะกูเป็นแสนคนที่รู้ใช่ไหมแต่มึงเป็น14ล้านคนที่โง่เออฉะนั้นมึงไม่ใช่แสนรู้แล้วมึงมากกว่าโง่อีกนะไม่เอาสิเวลาคุยอะไรกันเอาข้อมูลขึ้นมาคุยเอาข้อมูลขึ้นมาคุยอย่าพยายามเถียงด้วยการแซะนู่นแซะนี่มันดูแล้วมึงไม่มีอะไรจะคุยกูมันดูแล้วมึงไม่มีอะไรจะคุยกับกูมึงดูแล้วมึงแบบว่ามาแซะแซะแบบไอ้งูไอ้แสนรู้พระเดชกูมึงคือมึงต้องนำกันมามีหน้ามาบอกอีกนะนะฮะนายกของเรานะครับน้อมรับเสียงคนวิจารณ์1ปีผลงานยังไม่จึ้งรับทำผลงานเยอะแยะมากมายแต่สื่อสารไม่ค่อยดี พี่นิดมึงมาแบบลุงชัดกูเลยนะมึงมาแบบลุงชัดเลยลุงชัดกูก็บอกว่าน้อมรับคำวิจารณ์และกทม.แก้ไป 200,000 กว่าเรื่องแล้ว เลิกทํา 200,000 กว่าเรื่องก่อนเลิกทํา 200,000 กว่าเรื่องแล้วมึงแก้ปัญหาก่อนว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ลานีญาคือฝนตกเยอะเป็นพิเศษพอฝนตกเยอะเป็นพิเศษเนี่ยมึงต้องมาคิดแล้วว่าจะกักเก็บน้ำยังไงและมึงต้องคิดว่าจะระบายน้ำที่มันล้นเอ่ยยังไงเพราะนั้นมึงเลิกทํา 200,000 เลิกไปซื้อลู่วิ่งก่อน ผมเข้าใจแล้วนะฮะผมเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงต้องซื้อลู่วิ่งต้องซื้อเป็ดเรือเป็ดน้ำผมเข้าใจแล้ว
คืออาจารย์ชัดชาติเนี่ยเขามีนโยบายในการมองการไกลนะครับเพราะเวลาน้ำมาเนี่ยนะครับการให้ประชาชนฝึกวิ่งบนลู่ให้แข็งแกร่งเนี่ยเพื่อจะได้วิ่งหนีน้ำได้พอวิ่งหนีน้ำเสร็จปุ๊บก็ไปเอาเรือเป็ดพอเอาเรือเป็ดเสร็จปุ๊บก็ถีบไปหาทุ่นลอยน้ำโอ้โหอาจารย์ชัดชาติแม่งมองการไกลชิบหายเออเขามองการไกลถึงขนาดที่รอบที่แล้วเขาปล่อยให้น้ำท่วมทางด่วนเพราะอะไรฮะเพราะมันเป็นการล้างทางด่วนและทำความสะอาดหรือบิ๊กคลีนนิ่งครับพี่ๆผมต้องขอบคุณอาจารย์ชัดชาติอีกครั้งนึงนะครับที่มองการไกลแล้วก็พยายามที่จะปลูกฝังให้คนเนี่ยนะฮะเข้ามาใช้ลู่วิ่ง 700,000 กว่าเพื่อที่จะทำให้เวลาน้ำมาเนี่ยวิ่งถือของแล้วมีแล้วพละกำลังกล้ามขาที่แข็งแกร่งพี่คนนี้พิมพ์บอกว่ารักลุงนะครับลุงชัดเหรอครับรักลุงชัดใช่ไหมพิมพ์ชื่อลุงมาหน่อยนะฮะเพราะเดี๋ยวพี่ๆสลิมในห้องนี้เขาไม่เข้าใจนะพี่บอกว่ารักลุงนะครับเราไม่รู้ว่าลุงไหนแล้วเราไม่รู้ว่าลุงชัดหรือเปล่านะครับวันนั้นก็พี่เอาให้มันชัดเจนนิดนึงเออรักลุงตู่อะไรเงี้ยเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับนี่คือกูไม่รู้จะแบกไม่จะบูจุไม่รู้จะแบกไงละอาจารย์นะฮะอาจารย์ชาติชาติผมไม่รู้จะแบกอาจารย์ยังไงแล้วนะฮะตอนนี้โอ้ขอบคุณครับพี่ปัจจุบันนะฮะผมว่าแบบผมก็คิดว่าในแสงมันต้องมีอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเปล่าแม่งมีแสงเพียวๆเลย นะฮะไม่ได้ให้ตื่นเต้นอะไรต่อนะฮะก็พอๆกับลุงชัดเลยนะฮะบอกว่ารับรัฐบาลทำเยอะทำอะไรล่ะที่ทำเยอะนี่ทำอะไรล่ะครับ ผลงานของรัฐบาลนี่มีอะไรบ้างครับพี่ ผลงานของรัฐบาลคืออะไรคือไปเที่ยวฟรีภาษีประชาชนนะฮะกลับมาคือทำให้กระเทยมันแต่งงานกันได้นะฮะไม่พอมันเรียกร้องเพิ่มขึ้นคือจะเอาห้องน้ำไม่แบ่งเพศ คือห้องน้ำไม่แบ่งเพศผู้ชายยืนฉี่อยู่นี่เสียวหลังเลยนะฮะ มึงไม่ต้องห่วงผู้หญิงแล้วตอนนี้ห่วงผู้ชายแล้วนะ เออที่เข้าไปนี่ระแวงเลยนะฮะระแวงกันไปแถบเลยนะครับผมแล้วก็ดันอะไรล่าสุดคือดันหนังโป๊เสรีนู่นนี่นะคือสมองมึงอะคิดได้เรื่องต่ำๆอะเอาจริงรายได้นโยบายไหนของพรรคกุ๊กไก่ที่สามารถหาเงินเข้าประเทศได้บ้างด้อมกีบตอบอย่างภาคภูมิใจว่าก็นี่ไงโสเภณีเสรีแล้วของพวกมึงล่ะลุงตู่มีนโยบายไหนหาเงินเข้าประเทศได้บ้างอ๋อลุงตู่ก็จะมี EEC ให้คนมาลงทุนเยอะแยะมากมายมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ให้นักลงทุนให้นักท่องเที่ยวเชื่อมั่นและเดินทางสะดวกมากขึ้นจนเขามาเที่ยวแล้วเขามาแลกเงินเยอะทำให้มีทุนสำรองเยอะแยะมากมายมีธุรกิจอวกาศมีโครงการ LNG มีโครงการผลิตแบตเตอรี่ EV คาร์มีฐานหับผลิตในเรื่องของการส่งออกกระจายสินค้านู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนี่โครงการของลุงตู่แล้วก็สามารถที่จะหาทองคำเพิ่มขึ้นได้ทุนสำรองเพิ่มขึ้นได้ไม่ทราบว่าโครงการโสเภณีเสรีของมึงต้องขายกีเท่าไหร่ถึงจะได้ทองคำ90ตันล่ะครับกู บอกให้โครงการมึงเนี่ยนะครับกว่าจะได้ทองคำ90ตันเนี่ยกูช่วยซื้อไม่ไหวนะครับ นะฮะกูก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันอีกกี่กีครับถึงจะได้ทองคำ90ตันได้รถไฟฟ้ามาอะไรเงี้ยนะครับกูไม่ไหวเหมือนกันนะฮะถามแรงกูด้วยนะครับผมนะครับเออนะฮะตุลาก้าวหน้ากูต้องซื้ออีกกี่ขวดล่ะครับมึงถึงจะได้นะฮะกูต้องซื้ออีกกี่ขวดพี่คนนี้บอกว่าเปื่อยเลยพี่พูดแล้วผมเห็นภาพเลยผมไม่อยากนึกภาพเลยแต่ภาพมันลอยมาพี่เออเหมือนมึงภูมิใจมากแล้วพี่คิดดูเลยแล้วผู้ชายอย่างผมผู้ชายอย่างผมอย่างพี่แจ็คอย่างเงี้ยอย่างพี่แจ็คอย่างผมว่าพี่แจ็คเขาต้องหนีเมียไปซื้ออีกสักกี่กีอะแล้วประเด็นก็คือกลับมาเมียจับได้อีกเออล้าวฉานอีกนะครับ
ถึงว่านะฮะหรือยังไงหรือสอสอพักมึงจะแห่กันไปขายให้หมดหรือคือประเทศไทยแม่งไม่ได้อยู่ในจุดตกต่ำที่ขนาดต้องไปขายกีเพื่อที่จะเอารายได้เข้าประเทศนะครับประเทศไทยไม่ได้ตกต่ำถึงขนาดที่จะต้องไปเปิดนะฮะแหล่งคาสิโนประเทศไทยไม่ได้ตกต่ำถึงขนาดจะต้องไปขายเหล้าขายเบียร์อะไรต่างๆให้มันต้องหารายได้จากสิ่งพวกนี้ไงคนที่คิดนะฮะระดับใหญ่ๆไม่ได้ก็สมควรนะฮะที่มึงเป็นไปได้แค่ฝ่ายค้าน ตอนยุคลุงตู่ไม่มีนะครับเรื่องขายกีโสเพณีอะไรไม่มีนะครับเพราะว่าสิ่งที่ลุงตู่คิดเขาคิดได้มากกว่าพวกมึงเยอะครับ นะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะฮะกูก็ไม่รู้จะพูดว่าไงเหมือนกันนะครับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะเศร้าใจนะฮะและยิ่งเนี่ยนะฮะตอนเนี้ยนะครับโสเภณีเสรีบ้านล่าสุดมีดาว OnlyFans ต่างๆนะครับถูกพบศพเบื้องหลังถูกบังคับไปทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องหนังโป๊ต่างๆเออวันนี้มาไอ้เท่าพี่พวยหัวพบนะฮะก็ไปร่างกฎหมายปลดล็อกหนังโป๊อันนี้มึงตอบสนองนิดมึงหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าอุ้ยสังคมอย่ามาอีเดียตมันมีอยู่แล้วมันมีเรื่องหนังโป๊มันมีเรื่องนู่นนี่มันมีอยู่แล้วแต่มึงให้มันอยู่ให้มันแบบอยู่ลำบากมึงไม่ใช่ไปสนับสนุนมันให้มันทำง่ายมากขึ้น มึงเข้าใจไหมมึงต้องมีการควบคุมให้มันอยู่แบบหลบซ่อนๆนะให้มันอยู่แบบลำบากไม่ใช่มึงไปสนับสนุนให้มันโอ้โหอ้ากีขายกันนู่นนี่นั่นเละเทะไปหมด ขอบคุณครับผมคิดอะไรไม่ออกก็เหรอโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆอ๋อมึงคิดไม่ได้แล้วเพราะลุงตู่ก็ทำหมดแล้วคือจริงๆครับลานผมก็ไม่ได้อยากจะพูดอะไรมากนะครับพี่ๆผมไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะว่ามันมีคนที่อธิบายไปเยอะแล้วนะครับแต่ผมจะสรุปนะฮะให้ฟังนะฮะแล้วก็ใส่กลยุทธ์ไปนิดนึงนะครับว่าทำไมพรรคแดงถึงเจอเรื่องโง่ๆแบบนี้นะฮะเวลาผมคิดนะครับผมจะคิดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับหรือพรรคที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ที่คุมทุกพรรคการเมืองคือพรรคยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะฮะไม่ว่าตอนนี้นะครับจะมีข่าวออกมาว่ามีมติเอกฉันท์ในการลื้อคำสั่งคสช.ออกเรียบร้อยแล้วมึงก็ไม่ได้มีผลอะไรครับเพราะสิ่งที่ลุงตู่บล็อกเอาไว้คือรัฐธรรมนูญปี60และยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่ใส่ไว้ในกฎหมายนี่คือระบบดีฟสเตทที่เขามาคุมพวกมึงครับคุมทุกพรรคการเมืองเขาเรียกว่าครอบครองแต่ไม่ยึดครองนะครับกลยุทธ์ก็คือรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งคือการเอาคนของเราเข้าไปอยู่กับมึงนะฮะมึงเกิดมาเพื่อผลประโยชน์กูก็แค่เอาผลประโยชน์ไปให้มึงเพื่อไปอยู่กับมึงเพื่อรับรู้ทุกกิจกรรมที่มึงทำเสร็จแล้วทำให้มึงผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าดังนั้นสิ่งที่มึงเกิดขึ้นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมึงจะเห็นภาพก้าวกุ๊กไก่ไม่เอาก้าวไก่ด้วยนะครับ มึงก็จะเห็นภาพกุ๊กไก่ที่มันเดินสะดุดล้มแล้วล้มอีกบางทีก็ประสบความสำเร็จบางทีก็ดีใจแต่สุดท้ายก็ร้องไห้แต่สลิ่มก็ต้องสลิ่มนี่เป็นประเภทสายพันธุ์ที่ประมาณว่าต้องลุกนี้ลุกลนไปก่อนต้องเครียดก่อนแล้วมาหัวเราะทีหลังนะฮะมันไม่เคยมีเหตุการณ์ไหนที่พรรคอันดับ1ชนะ14ล้านเสียงแล้วโดนถีบลงไปเป็นฝ่ายค้าน ผมไม่เคยซีเรียสกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นแต่ผมพยายามมองว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเป็นกลยุทธ์อะไรมันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นและพรรคแดงกำลังเจออะไรพรรคส้มกำลังเจออะไรผมก็เลยเอามาเล่าให้พี่ๆฟังเพราะว่าผมเนี่ยนะฮะจะใช้เวลาการนอนหลับกลางวันของผมเข้าเฝ้าพระอินทร์แล้วก็เอามาบอกกับพวกพี่ทั้งหลายนะฮะไม่ได้ตัดสินว่ามันจะถูกหรือผิดนะฮะเพราะฉะนั้นพี่ไม่ต้องเชื่อผมผมบอกกันนะว่าพี่ไม่ต้องเชื่อผมและพี่ไม่ต้องเอาไปเล่าให้ใครฟังเพราะถ้าพี่เอาไปเล่าให้คนอื่นฟังพี่จะโดนด่าว่าบ้านะครับไม่สนใจว่าใครคุมบัลลังก์สนใจว่าใครคุมการคลังเพราะอะไรเพราะใครที่คุมเงินจะคุมทุกสิ่งเพราะนั้นสิ่งที่ลุงคุมเงินนะครับคือเอาคนของลุงไปนั่งแบงค์ชาติก็คือท่านเศรษฐพุทธเป็นคนที่ลุงตู่แต่งตั้งไปนั่งคุมเงินเพื่อคานอำนาจกับรัฐบาลเพื่อไม่ให้เอาเงินออกมาใช้ได้ง่ายแล้วก็มีกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60ที่คุมวินัยทางการคลังแล้วก็มียุทธศาสตร์ชาติ20ปีมาบล็อกอีกว่ารัฐบาลไหนที่ขึ้นมาก็แล้วแต่ต้องพูดนโยบายที่สอดคล้องไปกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีรัฐบาลไหนที่ไม่ทำตามนั้นถือว่าผิดกฎหมายมึงถึงอยากจะแก้กันไงนะครับแต่มันพลิกล็อกตรงที่ว่าเวลามึงเข้ามานะฮะมึงอยากจะแจกเงินแต่ประเด็นก็คือก่อนที่มึงจะแจกเงินเนี่ยมึงต้องนะครับมึงต้องเอาไป2ล้านหัวใจขอบคุณครับนะจะถึงไหมถึงแล้วแหละนะครับผมเชื่อมั่นในพี่ๆทุกคนในห้องนี้
ก่อนที่มึงจะแจกเงิน 560,000 ล้านนั้นมึงตั้งเป้าไว้ว่าขอบคุณนะครับผมตั้งเป้าไว้ว่ามึงต้องแก้กฎหมายก่อนแต่เผอิญว่ามึงแก้กฎหมายไม่ได้นะฮะแล้วก็เลยเจอดีสเตทเขาผักแดงออกไปให้มึงออกดิจิตอลวอลเล็ตเพื่อให้มึงรับในส่วนที่มึงผิดกฎหมายเพราะนั้นพี่นิดไม่ได้อยากออกดิจิตอลวอลเล็ตแต่โดนผักแดงบี้ให้ออกพี่นิดก็เลยต้องหาวิธีการยื้อไปเรื่อยๆและในที่สุดก็ไปเขาเรียกว่าไงไปเปิดช่องนะฮะพยายามที่จะให้ตัวเองลงจากตำแหน่งง่ายๆโดยการที่ไปเซ็นพิชิตทั้งที่รู้ว่าพิชิตมีประวัติที่ไม่ดีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ทำทรงให้รัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญถอนตัวเองออกมาเพื่อที่ตัวเองจะได้ลงจากตำแหน่งสวยๆตัวที่ตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องราวพวกนี้เพราะตัวเองถูกเอามาเป็นแพะแล้วตัวเองเพิ่งรู้ตัวหน้าก็เลยเครียดแบบนั้น แล้วพี่นิดก็ต้องมาทำงานกับเด็กปัญญาอ่อนที่ทำซอฟต์พาวเวอร์อะไรก็ไม่รู้ตั้ง 5,000 ล้านสรุปแล้วกูยังไม่รู้เลยว่ามันดันอะไรกันแน่นะฮะผมไม่เชื่อเด็กขาดว่าแดงจะจับมือกับส้มเพราะผมไม่เชื่อว่าทักกี้จะจับมือกับเด็กปัญญาอ่อนแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าส้มมันจะช่วยหมาคอกี้ได้เพราะนั้นหมาคอกี้มันผูกคดีไว้กับใครไว้กับทหารมึงต้องเลือกเอานะครับว่ามึงจะจับมือกับส้มหรือมึงจะจับมือกับทหารเพราะนั้นการที่มึงเข้ามาในประเทศไทยได้เพราะอะไรเพราะทหารให้มึงเข้ามาในขณะที่มันต้องมีเงื่อนไขบางอย่างที่เขาต้องควบคุมกิจการมึงควบคุมกล่องดวงใจของมึงนะครับดังนั้นจึงต้องให้ปล่อยให้หมาคอกี้นั้นอาหังกาบะมังกาเพราะอะไรเพราะ1เอาไว้คานกับส้ม2คือให้พี่นิดแม่งทำงานลำบากเพราะพี่นิดแม่งเจอถามเรื่องหมาคอกี้เจอถามเรื่องอุ้งอิงทีไรแม่งปาดเหงื่อทุกทีกูจะด่าอิงก็ไม่ได้เพราะกูเกรงใจพ่อมันกูจะด่าพ่อไม่ได้เพราะกูเกรงใจลูกมันคราวนี้กูทำยังไงดีอะกูบินไปต่างประเทศดีกว่าเพราะนั้นบักนิดก็เลยอยู่ในสภาวะที่มันว้าวุ่นมากเลยต้องเดินหนีนักข่าวต่างๆพี่ขอบคุณครับผมนะฮะขนาดตอบนู่นนี่นั่นมันยังตอบไม่รู้เรื่องเลยนะฮะตอบเรื่องของหมาคอกี้ก็อึอักอักตอบเพราะนั้นผมสบายใจมากที่เห็นพี่นิดเป็นอย่างนั้นผมดูนั่งดูละครฉากนี้แล้วผมขำชิบหายแต่ถ้าทำไมต้องให้พี่นิดเพราะฉะนั้นพี่นิดก็จะไม่มีเวลาทำหาเลยพี่นิดก็จะไม่คิดอะไรนะฮะพี่นิดก็จะให้ประธานซอฟต์พาวเวอร์ทำไปให้ทักกี้เดินเกมไปด้วยเนี่ยอะไรต่างๆนะฮะแต่พี่นิดก็ซวยอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาเขามาให้เซ็นนู่นเซ็นนี่เซ็นนั่นพี่นิดก็จะไม่ค่อยกล้าเซ็นเพราะไม่รู้ว่ากูต้องรับผิดชอบอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่เขาไม่เอาอิงขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าเศรษฐกิจมันกำลังจะพังนี่ครัวเรือนมันแก้ไขไม่ได้แล้ว17ล้านล้านมึงกู้ออกมา 560,000 ล้านคำถามคือมึงช่วยได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเหตุใดลุงตู่ต้องมาเป็นนายกในช่วงนี้ใครจะเป็นก็ได้จะเป็นเสี่ยหนูก็ได้จะเป็นใครก็ได้แต่ไม่ใช่ลุงพีแล้วก็ไม่ใช่ลุงตู่เพราะอะไรอ่ะใครจะมารับกรรมในช่วงนี้เพราะนั้นถ้ามึงอ่านสภาวะหรือสภาพอากาศข้างหน้าไม่ออกมึงตายอย่างเดียวนั่นคือเอามึงมารับเอามึงมารับวิบากกรรมวิบากกรรมของมึงคืออะไรก็ตอนที่ปี40มึงนั่งรองนายกพอมึงนั่งรองนายกแล้วมึงก็เอาอะไรนะครับอยากฟังสรุปทับลานนะครับโอเคพี่ได้พี่ได้พี่เดี๋ยวผมจัดให้นะพี่ผมขอเล่าเรื่องนี้ก่อนนะฮะปู่ช็อตฟิลเลยเมื่อกี้นะครับไปทับลานแล้วกันเรื่องอื่นไม่ต้องพูดแล้วไปทับลานเลย คือเรื่องทับลานเนี่ยนะครับมันจะคล้ายๆกับเรื่องของจำนำข้าวนะครับที่ลุงตู่พยายามแก้ไขปัญหาจำนำข้าวนะฮะแล้วก็ทิ้งเหลือเอาไว้นะครับก็ทิ้งเหลือเอาไว้ประมาณ 15,000 ตันให้มึงไปรับจ็อบตรงนั้นนะให้มึงไปแก้ไขปัญหาหรือให้มึงรับวิบากกรรมนะครับสิ่งที่มันกระอึกกระอักก็คือมึงไม่สามารถประมูลข้าวได้สักทีทั้งที่มึงอุตส่าห์ตั้งนอมินีที่เป็นบริษัท V8 อะไรต่างๆตั้งมาซื้อโดยการเอาเงินของมึงไปซัฟเฟอร์ทำให้ข้าวมันมีราคาแพงขึ้นแต่มึงก็โดนจับได้เพราะนั้นเขาพยายามทำให้มึงวุ่นวายต่างๆทำให้มึงประมูลข้าวไม่ได้นี่แหละคือสิ่งที่มันเป็นความคาราคาซังที่มึงยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ขอบคุณครับคุณแม่พี่อ้อยขอบคุณครับผมถามว่าลุงตู่จะขายข้าวได้หมดอ่ะมันไม่ใช่ยากหรอกครับแต่ทำไมเขาต้องตั้งใจเหลือเอาไว้แค่นั้นเอง
นะครับเพราะนั้นมึงต้องมารับวิบากกรรมในการที่มึงต้องมาซื้อข้าวแดกเองและต้องใช้เงินมึงเองเพราะนั้นมึงก็ต้องหาวิธีในการตั้งบริษัทเพราะนั้นการตั้งบริษัทของมึงเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามึงทำยังไงดังนั้นเขาก็เลยปล่อยข้อมูลต่างๆว่าบริษัทนี้มันเพิ่งจดทะเบียนเมื่อ2ปีจดทะเบียน1ล้านแต่มึงประมูลข้าว200ล้านมันก็ผิดปกติพอผิดปกติมึงก็โดนตรวจสอบสุดท้ายแล้วมึงก็ว้าวุ่นนะฮะประมูลข้าวไม่ได้นั่นคือสิ่งที่มึงต้องว้าวุ่นกันต่อไปโดยที่มึงหมดเวลาไม่ต้องทำหาอะไรเพราะนิสัยของพรรคมึงก็คือมึงพยายามกู้หนี้มาเปย์ประชาชนอัดฉีดเงินเข้าระบบจนคิดว่าเศรษฐกิจดีแล้วพอมึงลงจากตำแหน่งมึงก็ให้ประชาธิปัตย์เข้ามาแก้ปัญหาหนี้สินของมึงประชาธิปัตย์ก็ไม่ต้องทำหาอะไรแก้ปัญหามึงอย่างเดียวก็หมดวาระสรุปแล้วคนก็เลยมองว่าประชาธิปัตย์ไม่มีผลงานเขาไม่มีผลงานเพราะนั่งแก้ปัญหากับพรรคที่แล้วอยู่เพราะนั้นมึงก็ต้องโดนแบบนี้เหมือนกันลุงตู่สร้างหนี้สาธารณะขึ้นมาสร้างโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมาแต่ลุงตู่แสบมากคือสร้างหนี้เอาไว้ให้มึงแก้แล้วไม่ให้เงินรายได้ให้มึงใช้เหมือนกูสร้างหนี้เอาไว้ให้มึงแล้วกูก็เก็บเงินที่กูหาไว้ได้ไม่ให้มึงใช้แล้วก็ออกกฎหมายมาบล็อกนะฮะแล้วก็ให้ยุทธศาสตร์ชาติมาคุมสุดท้ายแล้วมึงก็ต้องไปแก้หนี้ที่ลุงตู่ทำไว้ให้กูบอกแล้วว่าลุงตู่ลุงกูไม่ธรรมดาหรอกลุงตู่กู้มา4ล้านล้านครับ5ล้านล้านก็ได้เอาแถมให้6ล้านล้านก็ได้แถมให้6ล้านล้านก็ได้แต่หาเงินเข้าได้9ล้านล้านหาทองคำได้90ตันแถมถนนเพิ่มขึ้น 200% แถมโรงแยกอากาศแห่งแรกแห่งเดียวในอาเซียนนะฮะแถม EEC อีกนะฮะแถมรถไฟฟ้าให้อีกนะครับเยอะแยะไปหมดไม่รู้ว่าคุ้มหรือยังนะไม่รู้ว่าไอ้ที่กู้มาเนี่ยคุ้มหรือยังในขณะที่บางพรรคกู้มา6ล้านล้านได้สนามบินมาอันเดียวไอ้นั้นไอ้ทับลานก็เหมือนกันนะครับทับลานก็เหมือนกันการที่มันส่งต่อคดีทับลานมาตอนสมัยลุงตู่คณะมติครม.ลุงตู่มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับเรื่องทับลานว่าลุงตู่ต้องการทำโครงการวันแมปบนแมปก็คือแผนที่อันเดียวประชาชนถือแผนที่อันเดียวสปกถือแผนที่อันเดียวกับเอาง่ายๆก็คือจะทำให้มันเป็นแผนที่อันเดียวเพราะมันอย่างที่พี่ๆรู้อะก็คือแผนที่มันหลายแผนที่สปกก็ถืออันนึงนะครับอุทยานก็ถืออันนึงนะครับก็แค่นั้นเองนะฮะเพราะนั้นเองก็จะทำวันแมปขึ้นมาเพื่อให้มันแผนที่อันเดียวกันโดยการช่วยเหลือนะครับประชาชนต่างๆที่อยู่ในละแวกนั้นนะฮะในการช่วยเหลือตรงนั้นเพื่อที่จะเป็นการตรวจสอบแล้วก็เคลียร์ไอ้พวกนายทุนรีสอร์ทต่างๆ400รีสอร์ทที่มันล้ำเข้ามาหรือพยายามที่จะใช้ประชาชนหากินเข้ามาเพื่อต้องการเคลียร์มาเฟียตรงนั้นพอเคลียร์นะฮะและสั่งดำเนินคดีไป400กว่าคดีเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากว่าทำไมลุงตู่ไม่ทำให้เสร็จกลับต้องลากมาให้พรรคเพื่อไทยจัดการ พอลากมาให้พรรคเพื่อไทยจัดการเสร็จปุ๊บนะฮะความแตกปุ๊บอ๋อมึงกำลังเอื้อให้พวกมันอีกรอบนึง พอมึงกำลังเอ้ยขอบคุณครับผมนะครับพอมึงกำลังเอื้อให้พวกมันอีกรอบนึงเขาเรียกว่ารู้เขารู้เราก็คือเอาคนของกูเข้าไปอยู่กับมึงเอาคนของกูเข้าไปรับรู้ความเหี้ยของมึงมึงจะทำแบบเงียบๆอ๋อกูไม่ให้มึงเงียบหรอกแล้วกูจะไม่ตัดสินมึงว่าถูกหรือผิดแต่กูจะแฉมึงให้ออกมาดังขนาดนี้เพราะนั้นสลิมที่ออกมาเซฟกันเพราะอะไรเพราะเขาเซฟทับลานเพราะอะไรเขาไม่เชื่อมันในกระบวนการของพรรคแดงที่มึงจะทำพอแฉเรื่องทับลานแดงขึ้นว่ามึงจะเอื้อนู่นนี่นั่นอะไรก็แต่มึงก็เลยใช้ไม้หนึ่งโดยการเปิดรับฟังความคิดเห็นข้อมติครม.ลุงตู่บอกไว้แล้วว่าอะไรครับว่าไม่มีผลสิ่งที่ลุงตู่ทำไม่มีผลต่อรูปคดีนะฮะในการดำเนินคดีที่เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมต่างๆนะครับการช่วยเหลือมันมีอยู่3กลุ่มกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่อยู่มานานแล้วกลุ่มนึงก็คืออีกกลุ่มนึงก็คือมันมีกลุ่มที่3ที่เพิ่งเข้ามาอยู่เพราะนั้นกลุ่มที่3ที่เพิ่งเข้าอยู่ถ้ามึงพิสูจน์ไม่ได้ว่ามึงอยู่ก่อนปี2524หรือก่อนปี2520หรือ10มึงก็โดนอยู่ดี นะฮะแต่ที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรแต่ที่มันเกิดขึ้นที่มึงให้แดงทำเพราะอะไรเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเรื่องมันแดงขึ้นมึงก็เลยคิดอะไรไม่ออกโยนไปให้คณะรัฐมนตรีลุงตู่ซะงั้น พอมึงโยนไปให้ลุงตู่ก็เท่ากับเตะหมูเข้าปากหมาทีนี้ศักยภาพสลิมทำไงครับเขาไม่ได้แถอยู่แล้วสลิมหาข้อมูลครับพอหาข้อมูลไปปุ๊บเอาหลักฐานมติครม.สมัยลุงตู่มายันคราวนี้มึงโง่เลยแดง เหมือนกันเหมือนกับทิ้งข้าวไว้ให้มึงแก้ 15,000 ตันแล้วมึงยังแก้ไม่ได้นะฮะสุดท้ายแล้วพอมึงจะหัวกันก็แล้วแต่ก็คือปล่อยให้มันดังขึ้นมาปล่อยให้มันเฉาขึ้นมาพอเฉาขึ้นมาสลิมก็โอ้โหเป็นอะไรก็ไม่รู้แม่งหาข้อมูลกันชิบหายพอหาข้อมูลชิบหายคราวนี้แดงส่อวุ่นจำนำข้าวเริ่มล้ม พี่คิดว่าลุงตู่แสบไหมล่ะ
ผมบอกแล้วว่าทับลานไม่มีหรอกนะครับเขาแค่ล่อเสือออกจากป่าเขาแค่ไม่ใช่ล่อเสือเขาแค่ล่อเฮียออกจากถ้ำเขาแค่ล่อเฮียออกจากถ้ำมันไม่มีเรื่องบังเอิญหรอกครับนะครับนะฮะทั้งที่ลุงตู่แม่งไม่เคยพูดเลย210,000ไร่ลุงตู่พูดแค่110,000ไร่และไอ้110,000ไร่ลุงตู่ต้องการจะเอาคืนนะฮะมาให้มันถูกต้องมาให้มันทำให้มันถูกต้องในเรื่องของอันไหนเป็นพื้นที่เขตอุทยานอันไหนเป็นพื้นที่สปกอันไหนเป็นพื้นที่ชาวบ้านนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่เป็นไรครับพี่นะฮะแล้วแต่พี่ก็เชื่อในมุมของพี่ไป นะครับเพราะแสดงว่าพี่เพิ่งติดตามผมมาไม่เป็นไรครับผมไลฟ์มาจะปีนึงแล้วครับถ้าผมมั่วผมอยู่ไม่ได้ถึงทุกวันนี้หรอฮะ นะแค่นั้นเองผมไม่ได้พูดถึงรายละเอียดในเรื่องของทัพลานนะครับแต่ผมพูดถึงกลยุทธ์ครับยุทธศาสตร์ครับพี่นะครับแค่นั้นเองเพราะผมไม่รู้จะพูดถึงรายละเอียดยังไงนะครับพี่ฟ้าคามก็พูดในคลิปไปแล้วยายขินก็พูดในคลิปไปแล้วท็อปนิวก็พูดไปแล้วพี่ก็ไปอ่านดูแค่นั้นเองเพราะนั้นกูไม่จำเป็นต้องไปเล่าซ้ำกว่าคนอื่นนะฮะกูก็เล่าให้ฟังว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญในการที่ปล่อยให้คดีมันลากยาวถึงทุกวันนี้ผมถึงบอกว่าทำไมแดงดูโง่เพราะแดงมันไม่รู้ข้อมูลว่ามติครม.ลุงตู่มันแตกต่างกับมติตรงนี้ยังไงกับสิ่งที่มึงทำยังไงพอเขาหาข้อมูลมายันมึงก็เงียบสุดท้ายแล้วมึงก็ต้องกลับไปดำเนินคดีให้มันจบอยู่ดีเพราะการดำเนินคดี400รีสอร์ทมันเกิดขึ้นมาตอนไหนมันเกิดขึ้นมาเพราะพักพวกมึงนั่นแหละมันเกิดขึ้นมาก่อนที่สมัยลุงตู่จะมีอีกไอ้สปกรีทรงรีสอร์ทมันตั้งก่อนที่จะมีลุงตู่อีกนั่นแหละคือสิ่งที่มึงเอื้อกันมาตลอดเพราะนั้นมึงต้องแก้ตรงนี้เองมึงต้องไปทำร้ายพวกที่มึงเคยเอื้อกันก่อนนั่นคือการทำร้ายจิตใจของพวกมึงเองก็เหมือนกับการตั้งมึงขึ้นมาดูแลให้มึงไปทะเลาะกับเขมรในเรื่องเกาะกูดอ่ะก็แค่นั้นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่มึงต้องรับวิบากกรรมครั้งนี้เศรษฐกิจต่างๆนี่สาธารณะต่างๆที่มันสะสมมาตั้งแต่ยุคก่อนนี่ครัวเรือนที่มันสะสมเนี่ยก็เพราะมึงเป็นคนทำมึงก็ต้องเลยมารับเศรษฐกิจยุคนี้ไงควายลองไปดูไทม์ไลน์ดีๆนะครับว่าแดงเจออะไรบ้างในยุคนี้นะครับ1ภาวะเศรษฐกิจแล้วถามว่านี่ฐานะเนี่ยมันก่อขึ้นมาตั้งแต่ปี40มั้ยนะครับมันพังตั้งแต่ปี58มั้ยนะฮะเกิดหนี้ฐานะต่างๆทิ้งไว้6ล้านล้านเองอะไรก็ดีเองเยอะแยะมากมายไม่พอแค่นั้นนะครับไม่พอแค่นั้นหนี้ครัวเรือนที่เกิดจากจำนำข้าวรถคันแรกนู่นนี่นั่นอะไรต่างเยอะแยะมากมายที่มันเกิดขึ้นครับเพราะนั้นมันแก้ไม่ได้แล้วเรื่องหนี้ครัวเรือนเพราะนั้นมึงต้องมารับกรรมตรงนี้นะครับแค่นั้นเองห้องนี้มโนเข้าใจมั้ยคะก็ไม่รู้ก็แล้วแต่จะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่ไรเพราะไม่ได้บอกให้มึงเชื่อบอกให้สลิ่มเขาฟังเฉยๆแล้วสลิ่มก็จะเห็นกลไกต่างๆที่มันเกิดขึ้นสลิ่มก็ได้แต่นั่งยิ้มนั่งขำว่าเออสันดานมันก็เกิดนะเพราะเวลาถึงจวนตัวอะไรก็แล้วแต่อะไรที่ไม่ดีถ้ามึงทำดีมึงสำเร็จมึงก็จะเก็บเป็นผลงานตัวเองพอมึงทำไม่ดีนู่นนี่นั่นสังคมตีกลับมึงก็โยนมาให้ลุงตู่นี่คือสันดานแดงที่มันเกิดขึ้นพี่รู้หรือยังว่าทำไมเขาถึงตั้งหมาคอกี้ไปเคลียร์กับไอ้หุ่นเซนไอ้หุ่นเซนนะฮะพี่รู้ยังเพราะอะไรฮะเพราะว่ามึงต้องเป็นคนแก้ไขมันเองมึงสนิทกับมันมึงเอาญาติมันไปแต่งงานกับมันมึงก็ต้องเคลียร์มันเองไม่พอนี่สาระที่มันเกิดขึ้นนี่ควรก็เกิดมาจากยุคมึงนั่นแหละก่อนที่จะลุงตู่จะมากู้อ่ะเพราะมึงพูดเองว่าลุงตู่ขยายหนี้จาก 70% เป็น 80% นั่นหมายความว่าลุงตู่ขยายหนี้ไปแค่ 10% ไอ้ 70% ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เกิดมาจากยุคพวกมึงนั่นแหละจำนำข้าวต่างๆที่มึงทำเจ๊งมึงก็ต้องเคลียร์ลุงตู่ไม่เคลียร์ให้มึงหมดหรอกก็เหลือไว้ให้ 15,000 ตันให้มึงเคลียร์นะครับสปกป่านู่นนี่นั่นที่ลุกล้ำออกมาเหมือนกันก็เกิดจากยุคพวกมึงนั่นแหละที่ผ่านมาทั้งนั้นแหละที่มึงเอื้อกันแล้วไม่ยอมแก้กันแค่นั้นแหละนะครับเขาก็เลยดำเนินคดีซะแล้วให้มึงไปจัดการต่อแค่นั้นเองมึงก็ไปเชือดพวกเดียวกันเองแค่นั้นน่ะมันเจ็บใจดี ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีคนของเขาอยู่ข้างในเหนื่อยทีนี้พี่เข้าใจหรือยังครับว่าทุกอย่างเวลาจะเข้าสู่สเตจใหม่มันต้องเคลียร์สเตจเก่าถ้าจะเคลียร์สเตจเก่ามันต้องครีเอทปัญหาเขาเรียกว่าครีเอทปัญหาเพื่อไปสู่โซลูชันใหม่นะฮะนี่คือสิ่งที่มันต้องครีเอทปัญหาขึ้นมาก่อนเพราะนั้นทุกพักโดนครีเอทปัญหาหมดไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยพลังประชารัฐทักแดงพักส้มโดนครีเอทปัญหาหมดครับแล้วเหลือพักเดียวที่ไม่โดนครีเอทปัญหาก็คือรวมไทยสร้างชาติเพราะรวมไทยตั้งชาติเนี่ยนะครับกำลังทำเมนพอยต์ที่สำคัญก็คือเรื่องของพลังงานเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านพีทำก็คือทำหมกมุ่นทำไปในช่วงนี้พลังงานมันอาจจะราคาขึ้นเพราะนั้นท่านพีต้องยอมโดนด่าไปก่อนนะต้องโดนด่าไปก่อนกว่าที่งานมันจะเสร็จลุงตู่ก็โดนด่าครับ3-4 ปี 5 ปีลุงตู่ก็โดนด่ามาตลอดครับแต่พอผลงานเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะลุงตู่ลอยตัวเป็นวีรบุรุษเลย
ดังนั้นเองลุงแต่ว่าลุงพีก็สบายหน่อยเพราะลุงพีมีไม้กันหมาไงไม้กันหมาก็คืออะไรก็คือหมาคอกี้หมาคอกี้ก็เป็นไม้กันหมากันส้มให้นะเวลาส้มจะกระทบลุงพีทีนึงมันก็เบาแล้วนะเพราะไปกระทบพี่นิดก่อนขอบคุณครับผมนะฮะเพราะนั้นลุงพีมีหน้าที่อะไรครับมีหน้าที่ทำแบบลุงตู่คือไม่ต้องกัดกับหมาครับสมัยลุงตู่คือไฟกับหมาโดยตรงนะฮะแต่สมัยลุงพีไม่ต้องไฟกับหมาโดยตรงเพราะมีหมาคอกี้หมาอีกตัวหนึ่งคอยคุมให้เพราะนั้นสบายสบายพี่สบายสบายสลิมเป็นพวกที่ชอบเครียดไปก่อนหัวเราะทีหลังนะครับทีนี้เข้าใจเลยยังครับเพราะนั้นไม่มีความเป็นไปได้ที่มึงจะจับมือกันมึงจับมือกันแล้วไงก็ดีเหมือนกันก็เคลียร์กันไปเลยทีเดียว พี่คิดว่าเจ้าของบ้านโง่เหรอครับนะฮะคนที่เขาปกครองบ้านเรานะครับส่งต่อมาเป็นร้อยปีเนี่ยนะครับเขาไม่แน่จริงเขาไม่อยู่ถึงทุกวันนี้หรอครับ นะฮะให้มีอำนาจมากกว่านี้ตอนสมัยไทยลักทวยเนี่ยก็ล่วงมาแล้วครับขอบคุณครับผมนะฮะขนาดว่าไทยรักษาชาติก็ยังร่วงครับพี่คิดว่าอย่าดูถูกพ่อกูอย่างนี้นะครับไม่มีอะไรหรอกที่ฟ้าไม่มีอะไรหรอกครับที่พระสยามเทวาธิราชไม่รู้เพียงแต่ว่าทำไมเขาถึงปล่อยการที่เขาปล่อยถามว่าคุณกบครับแล้วเราจะทนแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนสงครามครับอินดิเคเตอร์หรือเข็มทิศที่จะชี้ก็คือสงครามครับเมื่อสงครามยังไม่จบนะครับคนก็ต้องมารับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ต่อไปเรื่อยๆจะเป็นส้มอาจส้มอาจจะขึ้นมาก็ได้เสี่ยหนูอาจจะขึ้นมาก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่ลุงพีนะครับเพราะนั้นดูสงครามอย่างเดียวครับถ้าสงครามเมื่อไหร่ใกล้จบนะครับเขาจะเริ่มเคลียร์สเตจเก่าทันทีโดยการพุทธปัญหาทั้งหมดลงไปในส้มลงไปแดงแล้วพร้อมเคลียร์ทีเดียวแค่นั้นแหละจบครับแต่บางทีเขาอาจจะเคลียร์ส้มอย่างเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าแดงมันเชื่องก็โอเคนะครับเหมือนกับหนังเรื่องเอเจนซี่ครับหนังเรื่องเอเจนซี่ถ้าใครยังไม่เคยดูก็ไปดูกันนะครับซีรีส์เกาหลีนะครับเออนะฮะที่มีบทความบทหนึ่งที่บอกว่างานอะไรที่มันสลับซับซ้อนก็ไม่จำเป็นต้องทำเองนะครับให้ทาสมาทำงานให้ อันนี้คำพูดจากหนังนะครับไม่ได้คำพูดที่ผมจะมาล่าล้วงใครนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเมืองไทยนะงานอะไรที่มันซับซ้อนก็แล้วแต่เราก็จ้างทาสมาทำงานให้นะครับถ้าทาสมันมีเงินเยอะจ้างด้วยเงินไม่ได้ก็จ้างด้วยบุญคุณแล้วบุญคุณคืออะไรครับคือการที่มึงได้กลับบ้านไงการที่มึงไปกราบสะเทือนแผ่นดินไงนั่นแหละคือบุญคุณที่เขาจะควบคุมทั้งหมดเพราะว่ามึงยังมีคดีที่มันผูกกับมึงอีกเป็นร้อยคดีลุงตู่เคยพูดในยะสำคัญตรงนี้ไปแล้วนะครับตอนที่สมัยลุงตู่ดำรงตำแหน่งอยู่พูดในสภาว่าพวกคุณรอไว้เถอะมีอีกเป็นพันคดีพวกคุณเตรียมตัวเอาไว้แค่นั้นเองครับผมเพราะฉะนั้นเองนะครับเราก็นั่งดูแบบชิวๆอะไรจะเกิดขึ้นโปรดใช้สตินิ่งๆเอาไว้นะฮะอย่าเพิ่งไปลุกลี้ลุกลนนะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่นิ่งๆเอาไว้แล้วมองดูนิ่งๆเอาไว้เดี๋ยวข้อมูลมันจะค่อยๆออกมาข้อมูลจะค่อยๆออกมานะฮะแล้วพี่ก็จะเริ่มยิ้มได้ยิ้มได้ยิ้มได้ทีนิดทีนิดทีนิดเพราะว่าเป็นสลิ่มพี่เลือกฝั่งถูกแล้วครับไม่ต้องแบกอะไรไม่ต้องแบกอะไรครับเพราะไม่มีอะไรต้องแบกครับเพราะว่าถ้ามั่นใจว่าลุงตู่สุจริตมากพอมึงจะด่าว่าลุงตู่มีเงินทงเงินทอยอะไรต่างๆมึงเอาพี่ปั๊มสวัสดีครับผมมึงเอาข้อมูลไปบอกพรรคมึงได้เลยนะครับมึงเอาข้อมูลไปบอกพรรคมึงได้เลยง่ายๆแค่นั้นมึงไม่ต้องมาบอกกูว่ามึงรู้ไหมว่าลุงตู่ยังงุ่นอย่างนี้อย่างนั้นมึงมาบอกกูแล้วกูเป็นปปช.แล้วไงไปแจ้งพักมึงแล้วฟ้องปปช.เล่นงานลุงตู่เลยกูเห็นมึงจะเช็คบินลุงตู่หลายรอบแล้วแต่มึงก็โดนเช็คบินกันเองทั้งนั้นกูก็รอให้มึงเช็คบินลุงตู่อยู่นั่นแหละกูก็ไม่เห็นมึงจะเช็คบินสักทีเลยพี่นิดหวังการบินไทยปลดหนี้เพื่อซื้อเครื่องบินสุริยะเรื่องอังกฤษนะครับเออคือเรื่องการบินไทยเนี่ยนะครับถามผมว่าผมก็มองว่ามันสมควรซื้อเครื่องบินนั่นแหละนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยทีนี้เราก็ต้องไปตรวจเช็คดูนะครับว่ามันซื้อเนี่ยมันตรงตามสเปคหรือเปล่านะฮะมันซื้อแบบใช้งบประมาณนู่นนี่นั่นถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ก็ไปตรวจสอบก็ว่าไปแต่ไม่ต้องห่วงหรอกครับนะฮะเพราะว่าทุกข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับนะฮะคนของเขาก็เห็นหมดแล้วนะเพียงแต่ว่าการที่เขาปล่อยให้มึงซื้อเพราะว่าต้องการปล่อยให้ความผิดมันสำเร็จเมื่อความผิดมันสำเร็จกูจะได้เอาหลักฐานพวกนี้ไปเล่นงานมึงได้
เหมือนกับที่พรรคส้มมันโดนเพราะว่าการที่เขาปล่อยให้มึงจาบจ้วงไปเรื่อยๆหรือการที่เขาปล่อยให้มึงทำประชามติเรื่องของการแก้ไข112อะไรก็แต่คนที่ไปลงชื่อตรงนั้นมึงก็รับผลตรงนั้นไปด้วยแค่นั้นเองประเทศไทยมีกองทัพไซเบอร์นะครับประเทศไทยตั้งหน่วยงานที่เรียกว่ากองทัพไซเบอร์ที่เหนือกว่าพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับไอ้ส้มถามว่ามึงจะทักมึงจะตั้งกองทัพไซเบอร์ไว้ลบกับใครลบกับเหี้ยครับน้องกบและกองทัพไซเบอร์ที่ยุทธศาสตร์ชาติตั้งมันแตกต่างจากพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ยังไงพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เอาผิดได้แค่พ.ร.บ.ครับแต่กองทัพไซเบอร์จะบิ้วจากพ.ร.บ.เป็นภัยความมั่นคงครับเพราะฉะนั้นมึงจะโดนหนักกว่าเยอะครับแค่นั้นเองครับมึงจะตั้งเว็บไซต์ประชามติโหวตเวิร์ดนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ลงชื่อล่ารายชื่อถอดถอนนะฮะล่ารายชื่อแก้กฎหมาย112นิรโทษกรรมมึงเตรียมตัวไว้ได้ในโลกใบนี้และเทคโนโลยีเข้าสู่ยุคดิจิตอลเขาคุมหมดแล้วครับนะฮะเขาไม่จำเป็นต้องให้ใครไปนั่งเป็นนายกครับเรื่องอะไรพี่คิดว่าลุงตู่ควรจะต้องมานั่งเป็นนายกแล้วกัดกับหมาพวกนี้เหรอลุงตู่ไม่ได้อยู่ในฐานะที่ต้องมานั่งกัดกับหมาพวกนี้ครับเขาอยู่ดีฟสเตทดีฟสเตทคืออะไรเขาชักเขาอยู่ข้างหลังนั่นแหละแล้วเขาก็อยู่มืดๆแล้วเขาก็สอยเอาจะสอยใครก็สอยได้ง่ายๆเอาแล้วทำไมรัฐบาลลุงตู่ถึงไม่จัดการพวกมันซะลุงตู่มีรูปลักษณ์เป็นเผด็จการลุงตู่เป็นทหารลุงตู่ปฏิวัติเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าทำอะไรตอนนั้นก็แล้วแต่คนจะหาว่าเผด็จการคนจะหาว่าใช้อำนาจนู่นนี่นั่นอะไรตั้งแต่คนก็จะเชื่อในแบบนั้นเพราะนั้นง่ายๆนิดเดียวก็คือเอาพรรคประชาธิปไตยมาบังหน้าแล้วก็สอยมันทีละคน เอาพรรคประชาธิปไตยที่เรียกว่าสีแดงเอามาบังหน้าแล้วก็เก็บมันที่มืดทีละคน ที่ผมพูดคือไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองไทยนะครับลุงตู่ที่ผมพูดคือตู่มาอี้นะฮะตู่มาอี้คือมณฑลเจียงหนานเพราะฉะนั้นการทำให้ศัตรูสับสนวุ่นวือวุ่นวายเดี๋ยวก็รอดแล้วก็เดี๋ยวก็ชิบหายเดี๋ยวก็รอดเดี๋ยวก็ชิบหายศัตรูมันก็จะวุ่นวายเฮ้ยตกลงมึงจะยุบกูไม่ยุบวะเฮ้ยเดี๋ยวก็ตัดสินเดี๋ยวก็เลื่อนเดี๋ยวก็ตัดสินเดี๋ยวก็เลื่อนสรุปแล้วมึงจะยุบกูหรือไม่ยุบแล้วกูจะเอายังไงดีกูจะต้องตั้งพรรคใหม่หรือไม่ตั้งพรรคใหม่กูตั้งพรรคใหม่ไปแล้วมึงก็ไม่ยุบกูก็ตั้งพรรคเกอร์รอบนี้พอกูตั้งพรรคเกอร์เสร็จปุ๊บกูจะยุบพรรคเดิมที่กูตั้งแล้วกูจะเดินไปพอกูเดินไปแม่งก็จะยุบกูอีกแล้วกูก็ต้องไปตั้งพรรคใหม่อีกแล้วพี่คิดว่ามันมีความสุขเหรอพี่คิดว่าการเขี่ยมันไปเขี่ยเม็ดหมากกันไปบนกระดานเขี่ยไปเขี่ยมาแกล้งไปแกล้งมาจะตบมันเมื่อไหร่ก็ได้พี่คิดว่ามันมีความสุขเหรอคือคนมันไม่รู้ว่ามึงจะยุบหรือไม่ยุบกูกันแน่คนมันไม่รู้ว่ามันจะสอยกูหรือไม่สอยกูนะพี่คิดว่ามันระแวงไหมครับนะฮะเพราะนั้นการให้มันอยู่แบบหวาดระแวงแล้วพี่นิดก็ไม่ใช่สุขสบายนะเพราะพี่นิดก็ไม่รู้ว่าจะเจอคำถามอุ้งอิงเมื่อไหร่พี่นิดก็ไม่รู้จะเจอคำถามหมาคอกี้เมื่อไหร่กูต้องอยู่แบบเดินผ่านนักข่าวก็ต้องภาวนานักข่าวมึงจะถามเรื่องหมาคอกี้นะเว้ยมึงจะถามเรื่องลูกสาวมันนะเว้ยกูขี้เกียจตอบเพราะกูด่ามันไม่ได้กูจะด่าพ่อมันก็ได้ลูกมันกูด่าไม่ได้กูต้องปาดเหงื่อแล้วกูก็เดินไปผมยังไม่รู้เลยครับว่าคุณอุ้งอิงเขาทำอะไรบ้างผมยังไม่ได้ศึกษาแล้วคุณชาดานี่ก็หามากเลยนะฮะนะฮะคุณชาดานี่ก็หามากเลยพอดีผมก็ยังไม่รู้ผมก็ยังไม่ได้ศึกษานโยบายนายกเลยครับต้องถามนายกเองครับ ที่ผมตอบไปคุณเข้าใจไหมครับขนาดผมยังงงกับตัวผมเองเลย คุณชาดาถือว่าฉลาดมากก็โยนให้นายกซะ มึงมาถามอะไรกูล่ะมึงถามนายกหน่อย นะฮะนะฮะไม่ทราบว่ามึงเข้าใจไหมครับเพราะกูก็ยังงงเหมือนกันนายกก็บอกอ้าวชาดาไม่เอาสิอ้าวอีกเอาอีกนิดก็สวยสินิดก็สวยนิดอุตส่าห์ไม่เข้านะนิดอุตส่าห์ไม่เข้าแล้วทำไมดาทำอย่างนี้ถ้าดาทำอย่างนี้นิดงอนแล้วนะนิดอุตส่าห์ว่าหนีไปทาสีแล้วนะจะให้ดาตอบดาไม่ตอบดาโยนให้นิดเลยอ่ะนะฮะก็นั่นแหละเดี๋ยวก็กลับมาตอบนั่นแหละสนุกสนานนี้ฮะครับส้มตีกับแดงนะครับขับขันกันสนุกสนานเฮฮาครับนะฮะไม่มีอะไรมากนะครับโครงสร้างใหญ่ก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับโครงสร้างเลือกเบื้องหลังนะครับรถไฟฟ้าถนนต่างๆก็ดำเนินต่อไปแบบเงียบๆไปเรื่อยๆนะครับแค่นั้นเองนะ